At its heart, what this is about is here in the U.S., we test these chemicals, these pesticides, eventually. And as they are used in the real world, we discover things that cause cancer, that cause birth defects, that cause other kinds of central nervous system damage. But under our laws and regulations, it's perfectly legal for companies, once these chemicals are banned or highly restricted, to continue to send them overseas, even though they can't be used at home. It makes me sad to see a country that claims to stand for freedom reduce itself to be a salesman for the poison industry. I wanted the brand Made in America really to mean something. If you cause a financial crisis, you can run to the taxpayer to bail you out. If you destroy the environment, there's nobody to run to. สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกนิษฐากิจเดชคุณนะคะรองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือว่า FTA Watch นะคะเป็นยังไงบ้างคะชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แล้วรู้สึกเป็นไงคะทรงพลังมากการไปฉายที่รัฐมนตรีนะคือเมื่อกี้นั่งคุยกับปกชนนะคะอยู่ข้างๆเลยจากไทยแทนเนี่ยบอกว่าเวลาเราดูเรื่องนี้กับคนอเมริกันดูเรื่องนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกน่าจะต่างกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศส่งออกประเทศเขาแบนได้บางส่วนจำกัดการใช้ได้บางส่วนนะคะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่กำลังรับสินค้านี้แล้วก็เป็นประเทศที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการแบนจึงเป็นเรื่องของการต่อสู้ใหญ่โตมากมายนะคะที่เรียกว่าบริษัทสารเคมีเนี่ยคือสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยสู้แค่ตายเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าจะรักษากำไรของเขาได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นวงเสวนาที่ชื่อว่าสารพิษอาบแผ่นดินผลประโยชน์ของใครนะคะอยากจะให้คุณปรกชนภูทรัพย์นะคะจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรหรือว่าไทยแพนเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็น เรียกว่าเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงเนี่ยนะคะได้ช่วยกล่าวถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะคงมีหลายประเด็นเนอะที่อยากจะให้พูดคุยกับท่านผู้เกี่ยวท่านนะคะเรียนเชิญค่ะก็ถ้าพูดเรื่องรวมๆนะคะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงวันที่มีการเสนอแบนพาราพอตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไทยแพนเนี่ยก็ตั้งมาประมาณสัก6ปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราตรวจผักตรวจผลไม้ใช่ไหมคะจากในห้างในตลาดแล้วก็เห็นสารที่ตกค้างไม่ค่อยต่างกันนักระหว่างห้างกับตลาดใช่ไหมคะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอย่างที่เราสุ่มตรวจเนี่ยมันจะเจอสารที่ตกค้างแล้วหลังๆเนี่ยเราก็มีการส่งไปตรวจต่างประเทศคือขยายขอบเขตในการวิเคราะห์มากกว่าที่ในประเทศเรามีการวิเคราะห์เราก็เริ่มเห็นสารเคมีจำนวนมากนะคะอย่าง2ปีมานี้เนี่ยเราเจอสารที่ตกค้างประมาณ101ชนิดเป็นสารที่มีการมอนิเตอร์หลักๆอยู่สัก20กว่าชนิดเท่านั้นเองค่ะที่เหลือเนี่ยแทบไม่มีการมอนิเตอร์ในประเทศเลยแล้วบางตัวเป็นสารที่มากับอาหารนำเข้าคือประเทศไทยไม่มีการใช้ไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่อยู่ในสารระบบเลยแต่ว่าเรารับมันผ่านอาหารนำเข้านะคะคราวนี้ไทยแพนก็เลยมีการเชิญนักวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษามานั่งทำงานร่วมกันค่ะแล้วดูว่าสารเคมีที่มีการไหลเวียนในประเทศเนี่ยมันมีสักเท่าไหร่นะคะในช่วงประมาณสักปี57ปรากฏว่ามันมีสารเคมีประมาณสัก406ชนิดที่ไหลเวียนอยู่ในภาคเกษตรนะคะใน406ชนิดเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่ามีอันตรายร้ายแรงนะคะตามเกณฑ์ของ FAO WHO ก็คือ1เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง2ก่อโรคระยะยาวเช่นก่อมะเร็งต่อกายพันธุ์เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์หรือว่าตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนานหรือประเทศต้นทางยกเลิกการใช้แล้วเนี่ยจาก406ชนิดมีสารที่เข้าเกณฑ์แบบนี้ประมาณ155ชนิดซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการจัดการใดๆเลยนะคะแล้วสารที่มันถูกเรสคือมีคะแนนแรงกิ้งสูงๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่หลายตัว3ตัวในนั้นก็คือพาราพอตไกลโฟเสตแล้วก็คลอไพรฟอสค่ะอันนั้นก็เลยเริ่มเป็นที่มาว่าทำไมเริ่มมีการหาข้อมูลนะคะแล้วก็หาหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศด้วยค่ะ
ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการไปเก็บข้อมูลแล้วก็จะเริ่มเห็นการเจ็บป่วยจากสารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะพาราคอตเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยนะคะในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะการเป็นโรคสัมพันธ์กับการเป็นโรคเนื้อเน่านะคะจากการเดินไปสัมผัสโดยที่ไม่รู้มาก่อนเนี่ยมันมีเห็นเคสแบบนี้เยอะในหลายจังหวัดแล้วก็เลยเริ่มมีการติดตามแล้วก็มีงานวิจัยบางชิ้นที่เปรียบเทียบการรับสัมผัสของเกษตรกรไทยกับเกษตรกรต่างประเทศเช่นประเทศอินโดนีเซียนะคะเราก็พบว่าของไทยเนี่ยมีความเสี่ยงจากการสัมผัสพาราคอตเนี่ยสูงกว่าอินโดนีเซียประมาณเกือบเท่าตัวค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ถ้าเราดูใน Center of Poison เนี่ยอย่างพาราคอตเนี่ยเป็นสารที่ประเทศต้นทางเนี่ยยกเลิกการใช้ไปแล้วนะคะคือประเทศผู้ผลิตผู้คิดค้นคืออังกฤษนะคะบริษัท ICI เนี่ยของอังกฤษยกเลิกการใช้ไปแล้วถูกเทคโอเวอร์โดยซินเจนต้ายกเลิกการใช้ไปแล้วประมาณ28ปีตอนนี้หมดสิทธิบัตรจีนผลิตส่งออกมากที่สุดประมาณสัก 99% ที่ไทยนำเข้ามาจากจีนปี2016ประกาศแบนสูตรเหลวนะคะสูตรน้ำตอนนี้ประกาศ total ban ซึ่งจะ effective ประมาณในปี2020แต่ประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาที่ตอนนี้ยังจำกัดการใช้พาราคอตเนี่ยนะคะไทยเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรเล็กกว่าอเมริกาประมาณ18เท่าแต่ว่าเราใช้พาราคอตมากกว่าอเมริกาประมาณ4เท่าค่าอาหารเฉลี่ยต่อพื้นที่ก็ประมาณเราใช้มากกว่าเขาต่อพื้นที่ประมาณ68เท่าซึ่งไม่มีการควบคุมใดๆนะคะนี่ยังไม่รวมถึงระบบกฎหมายของเราที่อ่อนแอมากๆนะคะจนปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีใครตามข่าวก็จะเห็นว่าผู้รายงานพิเศษของ UN เนี่ยออกมาประณามประเทศอังกฤษนะคะที่ส่งออกพาราคอตไปขายทางที่ตัวเองเนี่ยยกเลิกการใช้ด้วยเหตุผลหน้าสุภาพแต่กลับส่งไปขายในประเทศที่อ่อนแอกว่าและตลาดใหญ่คือประเทศไทยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ที่มาที่ไปว่าทำไมต้องสนใจเรื่องสารเคมีทางการเกษตรนะคะดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรในวงเสวนาสารพิษอาบแผ่นดินผลประโยชน์ของใครนะคะสองท่านค่ะเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์เหมจุฑานะคะซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์รัตน์ขจิตวิทยานุกูลผู้มีการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสิ่งที่เราดูนะคะตัวที่อัลโดซันแฟนเราดูอยู่นะคะอันนี้เนี่ยก็ข่าวดีประเทศไทยเนี่ยมีการแบนไปแล้วเมื่อปี47แต่มันถูกแบนเพราะว่ามันเป็นสารป๊อปส์นะคะสารที่ตกค้างยาวนานแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเรายังไม่สามารถแม้แต่จำกัดการใช้ได้เลยรวมทั้งไกลโฟเซตที่อยู่ในตอนท้ายของเรื่องด้วยนะคะถามอาจารย์ทั้งสองท่านแบบนี้ค่ะด้วยคำถามเดียวกันว่าตอนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอย่างอาจารย์ธีรวัฒน์ชมมาก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะตอนหลังจากชมเสร็จเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคิดยังไงอยู่ตอนนั้นคะคือจริงๆแล้วชมมารอบหนึ่งนะแล้วก็มาชมตอนหลังคือรู้สึกขยักขยแยงบริษัทที่ทำนะแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะกับคนที่ต้องตัดสินชะตาชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่ดูในภาพยนตร์นะจะเห็นได้ว่าเขานึกคิดนึกแค่ผลผลิตนะครับนึกถึงตัวเลขว่าจะได้ผลผลิตทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จริงๆแล้วพวกเราก็พยายามทำในการในทางด้านสาธารณสุขพยายามชี้เห็นผลรวมเลยว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาคนในประเทศไทยเราอีกมากแค่ไหนและจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่เราดูในภาพยนตร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีโรคแบบนี้นะครับซึ่งเรารักษาไม่ได้นะครับแล้วก็จะติดลูกหลานเราอีกกันแต่ว่าเราไม่เคยมีการทำสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานหรือสำรวจแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่มีคนพยายามที่จะคัดค้านนะครับว่าสิ่งที่พวกเราคิดหรือที่พวกเราพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยที่เกิดขึ้นปุ๊บนะครับแล้วเกิดมีมะเร็งโผล่ขึ้นมาภายใน5วันตรงนั้นเนี่ยคนมันจับต้องได้แต่อะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งได้วันละเล็กวันละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้วก็เสร็จแล้วนี่อีกสักประมาณ5ปีสักประมาณ7ปี10ปีแล้วก็ค่อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลในทางระบาดวิทยาเช่นในการเปรียบเทียบเช่นในภาพยนตร์นะครับหรือว่าในพื้นที่ที่อาจารย์พงษ์รัตน์นะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับที่เข้าไปสำรวจว่าการเกิดโรคนั้นๆนะครับเกิดขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีการใช้สารเคมีพวกนี้และที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของการเกิดโรคพวกนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่นะครับกับการที่เราใช้สารเคมีพวกนี้ครับทางด้านอาจารย์พงษ์รัตน์ล่ะค่ะชมแล้วคิดยังไงบ้างเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่บอกว่าอยากจะเอาหลายภาพเลยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาโชว์ให้ดูนะคะซึ่งเดี๋ยวคงสามารถติดตามได้ในเพจของไทยแทนนะคะแต่ว่าพออาจารย์ชมเรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคะรวมทั้งกับมันคล้ายๆกับพื้นที่ที่อาจารย์ไปทำงานวิจัยอยู่ด้วยไหมคะจริงๆอยากจะเรียนว่าพอดูหนังนะดูสารคดีเนี่ยจะเห็นว่าเกิดขึ้นหลายประเทศมากมีหลายประเทศที่เราเห็นในหนังสารคดีเมื่อกี้อย่างเช่นทางอเมริกาใต้ใช่ไหมคะแอฟริกาหรือหลายๆประเทศอะค่ะอเมริกาก็มีใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าหลายคนอาจจะดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกว่าไกลตัวจังเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่วิจัยนะคะด้วยตัวเองนี่แหละประสบการณ์ตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่น่านที่เพชรบูรณ์ที่พิจิตรหรือที่ล่าสุดหนองบัวลำพูที่เป็นประเด็นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดในบ้านเราแล้วนะคะไม่ได้ไกลตัวแม้ทั้งที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการเจ็บป่วยของคนไข้มีอยู่เยอะเนี่ยค่ะก็เกิดในบ้านเราแล้วนะคะถ้าใครคิดว่าหนังเรื่องนี้ไกลตัวมากเนี่ยกำลังคิดผิดนะคะจริงๆอยากจะแชร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าไปเห็นอะไรมาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวในแง่ที่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากเกษตรกรอย่างเช่นในสารคดีเราเห็นกับเกษตรกรใช่ไหมคะแต่อยากให้เห็นว่ากระทบกับบ้านเรากับพวกเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยยังไงนะคะงั้นขอให้อาจารย์เริ่มแชร์จากเกษตรที่อาจารย์ไปลงพื้นที่ทำวิจัยเลยนะคะ อยากให้คิดภาพกลับไปนะจริงๆอยากจะบอกว่าบ้านเราคนไทยทุกคนเนี่ยคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริโภคตอนนี้หรือหลายท่านเป็นเกษตรกรลองย้อนกลับไปดูสิคะหลายคนเนี่ยผูกพันกันทางจังหวัดด้านเกิดจังหวัดเดียวกันนะคะเดิมเคยอยู่ต่างจังหวัดย้ายเข้ามาในกรุงเทพ เดิมพ่อแม่เคยทำเกษตรกรกันญาติพี่น้องก็ยังคงทำอยู่แล้วก็เข้ามาเป็นผู้บริโภคกันตอนนี้นะคะอยากให้คิดภาพว่าถ้าคุณเป็นเกษตรกรนะคะคุณมีแปลงอยู่มีพื้นที่อยู่คุณไม่มีอะไรเลยมีแค่พื้นที่อย่างเดียวแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวันหนึ่งมีนายหน้ามาแล้วก็บอกว่าคุณมีพื้นที่เท่าไหร่30ไร่ใช่ไหมเอานี่ไปนี่คือเมล็ดพันธุ์นี่คือปุ๋ยนี่คือยานี่คือวิธีการปลูกทำตามนี้หมดเลยนะไม่ต้องไปขายที่ไหนปีหน้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาซื้อเองไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่าเวลาที่คุณขายของเสร็จแล้วเนี่ยคุณทำแล้วเดี๋ยวหักจากตรงนั้นอย่างเช่นทั้งหมดขายได้ 500,000 ไอ้สิ่งที่เอาไปตอนแรก 200,000 คุณได้ 300,000 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามถามว่าถ้ามองในมุมมองเกษตรกรนะคะถ้าเราเป็นเกษตรกรดีนะเนี่ยระบบเนี่ยใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นอยู่ที่บอกเนี่ยเกิดมานานมากแล้วคำถามว่าถ้ามีข้อเสนอแบบนี้เราเอาไหมพวกนั้นก็เอาค่ะถูกไหมคะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรจากการที่เราใช้สารเคมีกันเนี่ยจากลักษณะของระบบของเกษตรบ้านเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมานานมากแล้วสารเคมีที่ใช้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้หนังก็มีใช่ไหมคะที่บอกว่าสารเคมีใช้ไปดินสะสมสารเคมีมากเข้านะคะมันเกิดการอิ่มตัวในนั้นบ้างอาจจะไปสู่สิ่งแวดล้อมได้แต่อีกอันนึงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าดินเสื่อมสภาพเนื่องจากสารเคมีไม่ใช่สิ่งธรรมชาติเข้าไปแล้วสารเคมีหลายชนิดด้วยพืชนะคะประเภทนึงไม่ได้ใช้แค่สารเคมีชิ้นเดียวแต่หลายสารเคมีมากสภาพดินเสื่อมสภาพไปสารด้านดินหายไปไส้เดือนหายไปลักษณะดินการปลูกพืชมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่ตามมาแม้กระทั่งหญ้าประเด็นตอนนี้ค่ะหญ้าก็เกิดการดื้อยาคำถามถ้าคุณเป็นเกษตรกรตอนนี้ทุกคนเป็นเกษตรกรนะคะอยากทำยังไงให้ผลิตผลดีคะก็ต้องพ่นซ้ำสิถูกไหมคะครับถ้าพ่นซ้ำแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ผลทำไงอ่ะก็เพิ่มปริมาณสิถูกไหมคะถามว่าเกษตรกรผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากต้องการเพิ่มผลผลิตอ่ะมันคือรายได้อ่ะมันคือความอยู่ดีกินดีของเขาอะใช่ไหมคะเอามองกลับด้านถ้าแบบนั้น
ภาคเกษตรกรบางท่านก็เริ่มรู้ละหรือหลายคนเจ้าของแผงก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยพ่นยาเยอะคงจะไม่ดีหลายคนนะคะปลูกพืชพืชหน้าบ้านพืชหลังบ้านนี่เหมือนกันพืชหน้าบ้านก็รู้พ่นยาเขาก็ไม่อยากกินก็ปลูกพืชหลังบ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติเจอในหลายที่มากปลูกหลังบ้านไม่กินเองไม่พ่นยาแต่ว่าทุกคนผู้บริโภคต้องการพืชสวยใช่ไหมคะต้องการเอาผักใบที่มันไม่มีรูใช่ไหมคะสวยๆงามๆใครก็อยากได้ถ้าอย่างนั้นทำยังไงให้ขายได้ล่ะเอาผู้บริโภคอยากได้งั้นเราก็ทำให้มันสวยงามใช่ไหมคะก็จะเป็นต้องพ่นยาเพราะเรามันขายได้อะค่ะนะคะสิ่งที่ตามมามากไปกว่านั้นก็คือถ้าไม่อยากพ่นยาทำยังไงตอนนี้ว่าเรามีเป็นปืนพ่นยาก็คือแรงงานข้ามชาติใช่แรงงานข้ามชาติด้วยรวมทั้งบ้านเราเองด้วยเกษตรกรบ้านเราคนไทยนี่แหละค่ะแล้วทำยังไงคะแรงงานในแง่ของมือปืนพ่นยาทำยังไงถึงจะได้รายได้ถ้าพ่นครั้งเดียวไม่ตายใช่ไหมคะก็ต้องพ่นหลายครั้งถ้าพ่นหลายครั้งก็เสียชื่อสิใช่ไหมคะเอาฝีมือไม่ดีนี่ฉะนั้นต้องยาแรงยาแรงแล้วตอนนี้ก็ยังมีระบบเข้าไปใหญ่จะได้เงินใช่ไหมอ่ะถ้าพ่นยาแล้วไม่ตายเงินนอกจากเงินค่าจ้างไม่ได้เงินประกันถูกรีบอีกแล้วทำยังไงนี่คือปัญหาวงจรของมันนะคะถ้าคุณเป็นเกษตรกรนะคะคุณลองคิดภาพสินั่นคือปัญหาข้อแรกคำถามสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แปลงที่ใช้สารเคมีนะคะสมมติแปลงอ้อยแปลงข้าวโพดปลูกติดกับแปลงพืชอย่างเช่นพืชสวนครัวนะคะไร่พริกนะคะมะละกอนะคะปลูกคะน้าเวลาที่สารเคมีลงดินแล้วมันไม่ได้อยู่ที่แปลงนั้นแปลงเดียวนะคะเพราะว่าน้ำมันก็ไหลไปสู่กันถูกไหมคะมันก็ไปสู่แปลงเหล่านั้นได้นั่นหมายความว่าต่อให้ไม่ใช้สารเคมีมันก็อยู่ตรงนั้นคำถามว่าแล้วผักเหล่านั้นนะคะในแปลงที่เขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรเลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเราเอาไอ้ก็ปลิวไปได้ผักเหล่านั้นไปที่ไหนคะที่เรานี่แหละค่ะนั่นน่ะสิคะแล้วอย่างเช่นกรณีบางที่นะคะการพ่นยาเนี่ยหรือการผสมสารเคมีอย่างเช่นไปเจอที่หน้านะคะคิดภาพมีลำน้ำนะคะอยากผสมสารเคมีแล้วพ่นนั่นจะเป็นภูเขานะคะภูเขาเป็นลูกจะให้พ่นมันก็ลำบากเนาะเพราะมันเป็นภูเขาลูกๆเอาหินมากั้นด้านบนนะคะเอาหินมากั้นด้านล่างของลำน้ำคุณได้แอ่งถูกไหมคะผสมสารเคมีในนั้นภูเขาเป็นลูกในลำน้ำเหรออ๋อในลำน้ำนี่คือสิ่งที่เกิดเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเกิดการค้นพบสิ่งต่างๆมากมายว่ามีสารเคมีตกค้างเนี่ยเอาก็ทำยังไงคะที่ทำได้ด้วยวิธีที่รวดเร็วก็สูบน้ำนะคะสูบสารเคมีตรงลำน้ำเนี่ยพ่นขึ้นไปบนภูเขานี่คือวิธีการที่รวดเร็วค่ะใช่ไหมคะแล้วคำถามจากนั้นคือยังไงมันอยู่ในผักแน่ๆทีนี้เนี่ยมักจะมีคนถามเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่โรงอาจารย์ธีรวัฒน์เนี่ยถามอาจารย์ก่อนมักจะมีคนถามบอกว่าเฮ้แต่ก็มีคนบอกนะล้างให้สะอาดหน่อยสินะหรือไม่งั้นก็ต้มมันดีไหมผัดมันนานๆหน่อยมันก็อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางไปบ้างเราก็อาจจะเย็นใจกับเรื่องนี้ได้เวลารัฐเขายังไม่แบนไม่ยุติการใช้จริงๆจะบอกว่าความเชื่อที่เราพูดกันเสมอเนี่ยว่าเวลาพ่นสารเคมีพ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรไปเนี่ยแล้วเวลามันไปลงที่พืชผักล้างก็หายด่านผักพิมพ์ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นใช้ได้ถ้าเกิดลักษณะของการพ่นเนี่ยไปอยู่บนพืชบนพืชผักแต่ว่าสิ่งที่ต่างตรงข้ามตอนนี้ก็คือว่าประเด็นที่เราไม่รู้คือเวลาที่พ่นสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้ลงที่ผักทั้งหมดมันลงที่ดินด้วยแล้วถ้ามันลงที่ดินมีน้ำพาไปนะคะพืชดูดน้ำไปหล่อเราเลี้ยงต้นใช่ไหมคะมันเข้าทางรากอ่ะแล้วถ้าเกิดเข้าทางรากมันซึมไงอยู่ในดูดซึมดูดซึมมันดูดซึมเข้าไปแล้วมันก็กระจายเข้าไปในพืชนะคะสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดพวงรัฐไม่ได้พูดนะคะไม่ได้พูดในแง่ที่ว่าเป็นคนค้นพบนะคะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีงานตีพิมพ์ชัดเจนนะคะแล้วก็หลายงานด้วยตีพิมพ์ชัดเจนนะว่ามันมีการที่พืชเนี่ยสามารถดูดซึมสารพวกนี้เข้าไปทางรากได้นั่นคือประเด็นว่าเราจะล้างยังไงถึงจะออกล่ะคะคะล้างก็ดูเหมือนว่าล้างก็ไม่ค่อยออกต้มผัดนานๆก็ไม่ค่อยได้ทีนี้เนี่ยค่ะจะข้ามไปที่อาจารย์ธีรวัฒน์อาจารย์คะจะเห็นเลยว่าเวลาคนที่ออกมาพูดเรื่องพิษภัยของสารเคมีเนี่ยแรกๆคงไม่ใช่เกษตรกรเพราะว่าถ้าดูจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสารคดีกับสิ่งที่อาจารย์พงษ์รัตน์บอกเขาอยู่ในวงจรนั้นแหละที่กำลังต้องการผลิตต้องการ อยู่ในวงจรนั้นยังหาตัวเอาตัวออกไม่ได้ด้วยแต่สิ่งที่คนที่ออกมาเนี่ยมักจะเป็นแพทย์คนที่เห็นผลกระทบอาจารย์เห็นอะไรบ้างคะคือตั้งแต่สมัยเด็กๆนะตอนนี้ก็ยังเด็ก
ติดน้อยกับคือตั้งแต่สมัยก่อนนะครับทางแพทย์เราเนี่ยนะเราจะเจอพวกที่ได้รับสารพิษเหล่านี้นะครับในระดับเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกเราเนี่ยนะเราจะเห็นคนที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการอุบัติเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นนะกระบวยที่ใส่พาราควอดเนี่ยนะครับอยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็มืดๆก็เลยหยิบไอ้ขันน้ำตรงนั้นเนี่ยนะครับตักน้ำแล้วก็มาราดก้นซึ่งก็เป็นเนื้ออ่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่กระป๋องเดียวนะครับก็เสียชีวิตวิธีการที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยก็ภาพนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในใจเราที่รักษานะครับคือไม่ได้เสียชีวิตภายใน 2-3 วันนะครับประมาณ3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์แล้วก็มีทั้งตับวายไตวายแล้วก็หายใจไม่ได้เพราะมีเยื่อบุพืชพวกเราก็เห็นอยู่หลายรายนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่สารเคมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่ามีสารเคมีตัวอื่นนะครับนั่นคือข้อที่1ตรงนี้นี่คือที่เราเห็นอยู่เยอะๆประการที่2คือในอีกประการนึงก็คือนะสมัยเมื่อสักประมาณ33ปี34ปีที่แล้วนะครับผมจะเล่าที่มาที่ไปว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีของพวกนี้เรากินของพวกนี้อยู่จริงๆแล้วผมเยอะมากด้วยจริงๆผมเพิ่งทราบมาสักปีกว่าๆนี่นะว่าผมก็กินสารพิษอยู่ผมก็คิดว่าอันนี้ด้วยสัตว์จริงนะผมไม่คิดว่ามีการใช้พาราควอดหรือไอ้พวกนี้อยู่แล้วผมไม่คิดเลยนะว่าจริงๆมันยังมีที่ใช้อยู่นะครับเพิ่งทราบตอนไม่กี่ปีนี้ทีนี้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับต้นเหตุเรามีเวลาใช่ไหมครับต้นเหตุที่มาที่ไปเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวพาราควอดนะครับแล้วมีตัวอื่นอีกที่คนเจริญได้ทราบนะครับก็คือว่ามีคนผลิตสารเฮโรอีนขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ฉีดคนที่ติดเฮโรอีนที่สหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยการผลิตสารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อเลยมันปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวอื่นที่ชื่อว่า MPTP ปรากฏฉีดเข้าไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเข้าห้องฉุกเฉินเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกิดเป็นโรคพาร์กินสันอย่างเฉียบพลันนะครับตรงนั้นเนี่ยดูว่าพอดีคนที่ค้นพบตรงนี้เนี่ยเข้ามาเลคเชอร์ที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศตอนนั้นที่จอห์นฮอปกินส์นะแล้วก็มีการตั้งคำถามขึ้นมามีการตั้งคำถามตั้งแต่ปีนั้นเลยใน98กว่าๆนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะเจอโรคสมองและโรคพาร์กินสันเยอะขึ้นหรือเปล่านั่นคือปี98กว่าๆนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะทั่วประเทศสหรัฐเองแล้วก็ในวงวิชาการทางสมองแต่จริงๆแล้วก็รู้นะมันไม่ใช่สมองอย่างเดียวมีมะเร็งอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มสำรวจการสำรวจนั้นเนี่ยนะครับเป็นในอันที่หนึ่งคือด้านระบาดวิทยาเพื่อดูว่าที่สหรัฐเนี่ยเวลาที่ใช้นะครับก็มีการจำกัดการใช้อย่างเข้มงวดมีการลงทะเบียนและมีการควบคุมการสเปรย์นะครับแล้วก็มีการกำหนดพื้นที่เลยว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีการใช้อย่างไรและนอกพื้นที่มีการปนเปื้อนแค่ไหนแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับรายงานแรกๆถัดมาเนี่ยสักประมาณ5ปีถัดมาหรือ7ปี9ปี11ปีถัดมาเพราะว่าคนไข้เนี่ยคนที่เป็นป่วยด้วยพาร์กินสันนี่เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารแล้วก็มีการจำแนกสารเคมีต่างๆทีนี้ก็มีข้อถกเถียงที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นว่ารู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีสารอื่นรู้ได้ยังไงไม่มีพันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภายในช่วง2ปีที่ผ่านมาเองนะครับตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของที่สหรัฐเองที่ทำเรื่องพาร์กินสันเนี่ยก็ตีพิมพ์ออกมาคือแทนที่จะดูต่อนะตามกันมา20ปีเนี่ยเอาคนที่อยู่ในทะเบียนพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วเป็นพาร์กินสันแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ดูว่ารหัสพันธุกรรมของคนคนนั้นเนี่ยนะครับถูกกระทบด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าในรหัสพันธุกรรมที่ถูกกระทบนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดพิษหรืออันตรายที่จะอยู่ในที่จะเข้าสมองหรือว่าเป็นรหัสพันธุกรรมที่สร้างระบบในการที่ทำให้เกิดมีอันตรายคือในสมองของเราในเซลล์ของเราเนี่ยนะมันจะมีตัวสร้างพิษตัวบรรเทาพิษตัวขับถ่ายพิษอะไรต่างๆแล้วก็ตัวที่ป้องกันไม่ให้สารพิษเหล่านี้เนี่ยเข้าจากเลือดแล้วเข้าไปในสมองปรากฏว่ายีนพวกนี้ถูกกระทบหมดเลยนะครับอันนี้คือจากยีนมนุษย์ที่เป็นโรคอันนี้และถูกกระทบด้วยสารเคมีพวกนี้นั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองนะประการที่สองก็คือภายในช่วงถัดมานะครับก็มีการศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาในมนุษย์นี่มันยากก็เลยการศึกษาในหลอดทดลองในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆดูซิว่าสารพวกนี้เนี่ยมันไปกระทบที่ระดับไหน
นะครับก็คือมันไปกระทบอันนี้อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับมันไปกระทบที่ตัวที่สร้างหรือเป็นโรงพลังงานของเซลล์อยู่ที่โรงพลังงานของเซลล์ที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียแล้วตอนที่มันจะไปกระทบนั้นนะครับนึกถึงภาพสมัยเด็กๆเราเรียนชีววิทยาในที่เราเบื่อเบื่อนะมันก็มีเซลล์อันนึงมีโรงพลังงานอันนึงมีอินโดพลาสมิกได้กระนั้นตัวยืดๆไอพวกนี้ตัวพวกนี้เนี่ยนะครับตัวพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่รับสัญญาณภัยเวลาที่มีสิ่งเข้ามากระทบในเซลล์เมื่อรับสัญญาณภัยเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะส่งรหัสไปที่ตัวโรงงานพลังงานทีนี้โรงพลังงานแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบป้องกันภัยว่าจะยอมตายไหมจะยอมแพ้ไหมหรือถ้าไม่ยอมแพ้ก็ปรับจะสู้ยังไงจะสู้ยังไงก็ปรับเป็นกลไกอีกฝั่งปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเส้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มรู้กันมากขึ้นเนี่ยประมาณปี2010ถ้าที่รู้หมดสดเลยเนี่ยนะสักประมาณเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วในปี2018ว่ามันมีการส่งสัญญาณกันที่ระดับไหนระหว่างไอ้ตัวที่เราเรียกว่า ER กับตัวไมโทคอนเดรียที่เป็นโรงงานและรู้ว่าสารเคมีพวกนี้เนี่ยจะไปสู้กับมนุษย์ที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับตรงนี้เนี่ยนะครับในระดับของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเนี่ยคือพยายามที่จะเราเรียกว่าร้องแรกแหกกระเชิดนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พูดแบบนี้เนี่ยนะถามในห้องนี้เนี่ยนะหลายคนก็เริ่มหาว่าคือมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะบอกตรงๆแต่ทีนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยเขาฉลาดเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีข้อมูลตรงเลยว่ากินเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นโรคสมองนะเพราะว่ามันเกิดมา5ปี8ปีแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีอยู่ได้ในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็มีได้ในทั้งหมูทดลองด้วยนะแม้กระทั่งในลิงทีนี้วิธีการเข้าเนี่ยนะครับวิธีการเข้าเนี่ยมันแยบยลมากเลยครั้งแรกสุดแล้วเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนี่คือการฉีดเข้าโดยตรงเข้าเลือดถึงอันที่1อันที่2ก็คือมันซึมเข้าทางผิวหนังการซึมเข้าทางผิวหนังนี้ในเมื่อ2015นะครับประเทศแคนาดาซึ่งยังคงมีการใช้อยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะจำกัดการใช้นะครับก็เริ่มประกาศเลยว่ามันเข้าทางผิวหนังได้แม้เป็นผิวหนังปกติทีนี้เมื่อเข้าผิวหนังปกติแล้วมันเข้าไปที่ไหนมันเข้าไปที่เลือดพอมันเข้าไปที่เลือดแล้วมันก็ออกฤทธิ์แบบเดียวกันนะทางบริษัทก็บอกว่าเมื่อมันเข้าไปที่เลือดแล้วมันเข้าสมองไม่ได้นะเพราะมันไม่เหมือนกับสารไอ้ที่ตัวแรก MPTP ที่ผมเรียนให้ทราบแต่ก็ปรากฏว่านะครับด้วยกลไกอีกชนิดหนึ่งเจ้าสารเคมีพวกนี้ทำให้เกิดการอักเสบและการอักเสบตรงนั้นเนี่ยทำให้รูที่ผนังเส้นเลือดสมองเรามีลักษณะพิเศษมากเลยนะเพราะว่าสมองเนี่ยเป็นตัวสำคัญคือต้องเก็บป้องกันอันตรายอย่างยิ่งยวดเส้นเลือดของเขาเนี่ยจะมีอีกชั้นนึงคอยกันไม่ให้ของเสียเข้าปรากฏว่าสารการอักเสบนั้นเนี่ยไปเปิดประการตรงนั้นเข้าดังนั้นอันที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือปรากฏอันนี้เนี่ยยืมมือตัวปั๊มเหมือนปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำเอาสารเคมีพวกนี้เนี่ยสารพิษพวกนี้เข้าจากในเลือดแล้วเข้าไปในสมองเองนะครับประการที่สามจากการกินอันนี้เนี่ยนะดูเดือดมากเพราะว่าพิสูจน์แล้วนะครับว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดขึ้นจากในลำไส้เราเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับคุณหมอพาร์กินสันเนี่ยที่ชื่อโรคพาร์กินสันเนี่ยค้นพบว่าคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันนั้นเนี่ยจะท้องผูกก่อนนะพวกเราเริ่มสงสัยน่าจะท้องผูกหรือเปล่าท้องผูกก่อนท้องผูกเพราะอะไรฮะท้องผูกเพราะว่านะครับในลำไส้เนี่ยนะครับมันมีผมบอกผมมาแล้วให้พูดสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะมันคือในลำไส้เราเนี่ยนะมันมีเซลล์ที่คอยกำจัดพิษกำจัดแบคทีเรียแต่เซลล์นั้นเนี่ยสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งโปรตีนชนิดนั้นเนี่ยคือโปรตีนที่ทำให้เกิดทำลายสมองทำให้เกิดพาร์กินสันแต่โปรตีนชนิดนั้นเนี่ยนะครับสารพิษเหล่านี้เนี่ยรวมกระทั่งพาราคอตและอีกคอตอะไรไม่รู้เนี่ยมันไปเร่งที่สารตัวเซลล์นี้ในผนังลำไส้เนี่ยสร้างโปรตีนนี้ขึ้นมาและสร้างโปรตีนนี้ทำให้ผิดรูปผิดร่างบิดเกลียวขึ้นมาแล้วก็ซึมเข้าเส้นประสาทที่อยู่ในลำไส้บอกชื่อได้ว่าชื่อเส้นประสาทตัวสิบและบอกทางเดินได้ด้วยว่ามันเข้าก้านสมองท
ที่ระดับนี้ก่อนแล้วไปหยุดอยู่ที่ก้านสมองที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันและอีก10วินาทีและไอ้โปรตีนชนิดนี้เนี่ยเป็นโปรตีนนะถึงแม้จะชื่อต่างกันแต่อัลไซเมอร์นั้นลักษณะต่างๆนั้นเป็นโปรตีนที่โครงสร้างแบบเดียวกันคือมีการบิดเกลียวเกิดขึ้นและอธิบายได้ด้วยกลไกเดียวกันเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยจนกระทั่งถึงณเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเป็นเหตุและเป็นผลและพิสูจน์ได้ว่ามันมาจากในลำไส้มาจากผิวหนังมาจากการกินหรือถ้ากินหรือได้รับโดยอุบัติเหตุหรือต้องการฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆประชดแฟนเท่านั้นเองนะครับไม่หวังว่าจะตายเพื่อเอิญตายอย่างทรมานไปหมด10วินาทีค่ะคือซึ่งพออย่างนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้ในช่วงตั้งแต่ปี2010ไล่ลงมาเนี่ยทำให้หลายประเทศเนี่ยใช้เหตุผลนี้ในการแบนมากขึ้นทีนี้ถ้าจากข้อมูลทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลักฐานหนักแน่นเดี๋ยวจะกลับมาถามอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีอาจารย์หมอบางคนเนี่ยที่บริษัทก็อ้างอิงว่าเนี่ยผมไม่เห็นเป็นเลยนะคะทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้ทำไมก็ถึงพูดแบบนี้ว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าที่อาจารย์พงษ์รัตน์ลงพื้นที่นอกเหนือจากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นการเจ็บป่วยด้วยไหมคะที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือที่หนองบัวลำภูนะคะที่หนองบัวลำภูเกิดอะไรขึ้นที่เราพบเนี่ยเราพบว่าคนเจ็บป่วยร่นร่องเนื้อเน่าเยอะมากแล้วสิ่งที่เราไปถามโรคเนื้อเน่าคือโรคเนื้อเน่านี่คือถึงขนาดตัดขาเลยนะคะคือวันนี้อยู่ดีๆเนี่ยก็กลายเป็น 2-3 วันต้องถูกตัดขาละแล้วคิดภาพนะคะว่าเขาไปทำอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยค่ะเขาอยู่ที่แปลงข้าวของเขาเองนะคะแล้วเขาไม่ได้ปลูกไม่ได้พ่นยาอะไรเลยอ่ะคือไม่ได้ใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าเลยแต่ว่าแปลงข้าวเขาเนี่ยปิดกับไร่อ้อยแล้วเนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐให้เปลี่ยนนาข้าวเป็นนาอ้อยอ้อยก็ไปปลูกในนาข้าวแล้วอ้อยปลูกในที่สูงใช่ไหมคะแต่นาข้าวเตี้ยกว่าเขาไปทำนาเหยียบโคลนมาโคลนในนาข้าวเองปรากฏว่าพอกลับไปตอนเย็นนั้นเนี่ยแผลที่ขาเริ่มเกิดขึ้นเริ่มไหม้เริ่มผุพองแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องรีบไปหาหมอนะคะแล้วก็เป็นโรคเนื้อเน่าเรียนเคสที่สองนะคะหลวงพ่อเนี่ยเดินบิณฑบาต ท่านถอดรองเท้าใช่ไหมคะเผอิญว่าพื้นที่ไร่นาข้าวเนี่ยเป็นไร่ยางพาราแล้วพึ่งพ่นยาไปฝนตกน้ำนองไหลเทมาตรงทางเดินที่ท่านต้องบินทบาทนะคะท่านย่ำน้ำตรงนั้นไปตอนเย็นเริ่มเกิดอาการแผลผุพองเหมือนกันหรือแม้ท่านบางคนนะคะเขาไปหากุ้งหอยฟ้ากุ้งฝอยนะหอยในลำน้ำแล้วปรากฏว่าภายในเย็นนั้นเนี่ยก็มีอาการรักษาแผลผุพองเหมือนกันคนที่ไม่ไปหาหมอนะคะภายในวันรุ่งขึ้นหรือภายในคืนนั้นอย่างเช่นเก็บไว้ 2-3 วันเนี่ยไม่เป็นไรรักษาตัวเองไปก่อนพอไปถึงหมอปุ๊บสิ่งที่หมอถามอย่างหลังจากที่ตรวจแล้วภายในวันนั้นนะคะก็ถามทันทีว่าจะเอาขาหรือจะเอาชีวิตหมายความว่าอะไรคะจากการสัมผัสนะคะจากขาเนี่ยคือยังไม่ถึงครึ่งเข่าอะค่ะภายใน 2-3 วันเนี่ยลามไปถึงคนขาแล้วถ้าไม่ตัดขาออกตรงนั้นก็คือเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสิ่งที่เป็นเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียนะคะแต่จากระบาดวิทยาเนี่ยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาได้ไปตามในสิ่งที่เราพบที่หนองบัวลำภูเนี่ยว่าสิ่งนี้สัมพันธ์กันไหมเพราะสิ่งที่เกิดคือจำนวนผู้ป่วยนะคะสูงมากนะคะสูงมากในช่วงเดือนนี้แหละนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ใช้สารเคมีเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในแง่ของทางการแพทย์ใช่ไหมคะในแง่ของการสืบสอบตรวจโรคเลยคราวนี้เป็นเรื่องของระบาดวิทยาซึ่งก็เป็นการแพทย์เหมือนกันแล้วก็ไปสืบสอบเรื่องนี้หาสาเหตุเรื่องนี้นะคะที่หนองบัวลำภูก็เจอเรื่องนี้เราไม่ได้เจอแค่ตำบลบุญพันธ์แต่เจอทั้งจังหวัดแล้วก็ข่าวร้ายนิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่หนองบัวลำภูแต่เกิดอีสานตอนบนทั้งนั้นเลยนะคะที่มีอัตราโรคเนื้อเน่าเนี่ยอยู่ในระดับที่อันตรายมากนะคะมากกว่า37คนต่อแสนประชากรซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องเรียกแบบ cancer alley แบบนี้กำลังสงสัยว่าต้องกลายเป็นเนื้อเน่าไปเรื่อยหรือเปล่าคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าประเด็นก็คือว่านอกจากอย่างเฉียบพลันอันนี้ถือว่าเป็นลิ้นเฉียบพลันใช่ไหมคะอย่างเนื้อเน่าเราได้พบเห็นอะไรที่มันเป็นผลตกค้างอีกไหมคะโดยเฉพาะกับเด็กกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่พบต่อในแง่ของที่ตำบลบุญพันธ์เองนะคะตรงนี้ต้องอ้างอิงถึงงานของอาจารย์พรพิมลอาจารย์พรพิมลเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีพาราคอร์ดเนี่ยจากแม่สู่ลูกได้นะคะคือพบในสายสะดือและนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กนะอุจจาระแรกเกิดนะคะเอามาตรวจสอบก็คือเอามีสารพาราคอร์ดตกค้างด้วยซึ่งการที่เด็กจะมีอุจจาระแรกเกิดได้คือมันก็คือผ่านร่างกายเด็กอะค่ะอันนั้นคือประเด็นอย่างหนึ่งแล้วนะคะถึงแม้ไม่เจอที่หนองบัวลำภูนะคะแต่ประเด็นอย่างหนึ่งที่บุญทันเนี่ยก็คือเด็กนะคะอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ย
หลายคนเลยเกินครึ่งอยู่ในสายของพัฒนาการล่าช้าจำหนังเรื่องของสารคดีได้ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วล่ะค่ะมันเกิดในบ้านเราเพราะว่าเพิ่งดูไทย PBS ข่าวไทย PBS เมื่อ 2-3 วันก่อนที่มีการฉีดยาฆ่าหญ้านะคะข้างๆกับศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคือแบบต้องแบบลบกันคงคล้ายๆกับในสารคดีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็งานวิจัยที่อาจารย์พงษ์รัตน์อ้างอิงถึงเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่ของอาจารย์พรพิมลที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหิดลเนี่ยก็ชี้ว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพเกษตรแต่ถึงว่าตัวเองไม่ได้เป็นเกษตรกรถ้าบ้านเนี่ยมีญาติเป็นเกษตรกรนะคะหรือว่าบ้านใกล้เคียงกับพื้นที่เกษตรหรือว่าใช้บ่อน้ำที่มันแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงกับที่พื้นที่ที่เขาฉีดเนี่ยนะคะแต่ว่างานวิจัยชิ้นนั้นน่าสนใจมากคนของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้คุณภาพแต่เป็นงานวิจัยที่เพิ่งได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ใน International Journal ofEnvironmental and Public Health นะคะทีนี้ก็เลยจะมาถามอาจารย์ธีรวัฒน์ค่ะเวลาที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยบอกว่ามันไม่มีข้อมูลผลกระทบนะคะข้อมูลผลกระทบไม่เพียงพอเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยมันไม่ชัดเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ชัดอาจารย์มองยังไงอะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคนทางด้านแพทย์นะครับแล้วก็พวกเราอยู่ในกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติก็ประชุมกันหลายครั้งนะเราก็ถามได้คำถามเดียวกันนะว่าเขาใช้อะไรคิดอาจารย์จะถามหนูหรือตอบแรงอันนี้เป็นสันทามติคือของกรรมการทุกคนที่ผมตกลงมาก่อนจะมาพูดคือมันคิดไม่ได้นะคือไม่ว่าจะข้อมูลระบาดวิทยาการติดตามแล้วอีกประการหนึ่งนะครับในกรรมการที่วัตถุอันตรายเนี่ยการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ประสบการณ์ของแต่ละคนมาพูดสมมติว่าไม่ใช่สมมตินะผมเนี่ยผมไม่สามารถจะไปสืบสอบทำวิจัยอะไรต่างอะไรที่มาได้แต่ลักษณะของเราก็คือว่าถ้าเราจะตัดสินอะไรเรื่องหนึ่งเราก็ต้องดูอย่างงานวิชาการงานศึกษาต่างๆทั่วโลกทั้งทางบวกและทางลบแล้วเอามาตีดังนั้นในข้อที่หนึ่งเรื่องของพิษภัยที่อยู่รายงานในมนุษย์ในที่สองก็คือกลไกในการเกิดโรคมันเกิดได้ยังไงทางเข้าปริมาณอะไรต่างๆได้ยังไงปริมาณน้อยนิดนั้นเกิดได้ไหมเกิดได้ถ้าได้รับวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆเป็นปีๆนะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับอีกประการหนึ่งนะก็คือที่บอกว่าเจอในสายสะดือเนี่ยนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าจากเลือดแม่ซึ่งในเลือดแม่ก็มีก็ไหลเข้าไปในเลือดลูกและการที่มีเด็กที่เทาเนี่ยมีพาราพอดอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าน้ำคร่ำเนี่ยที่เด็กลอยอยู่ในน้ำคร่ำนั้นเนี่ยคืออ้าปากแล้วก็กินเข้าไปแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ามันเข้าเนี่ยมันก็เข้าได้ทางลำไส้มันก็เข้าได้ทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กทารกนั้นเนี่ยจะได้ทุกทิศทุกทางเลยของสารพิษตรงนี้แล้วมันก็เข้าสมองและสารเคมีเหล่านี้เนี่ยสารพิษเหล่านี้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามีฤทธิ์ต่อการเจริญเติบโตของสมองเช่นกันและรูปกลไกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเด็กเนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าเราเจอสารพิษในขี้เถาเราเจอสารพิษในสายสะดือแล้วเราเจอสารพิษในแล้วเด็กออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผมถามเนี่ยนะผมถามถ้าถ่ายทอดไปด้วยเนี่ยเราต้องถามนะว่ากรมวิชาการกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีหน้าที่ทำอะไรการรู้พิษภัยพวกนี้เนี่ยนะครับมันรู้มาประมาณ 3.3 ปีแล้วแล้วรู้มากขึ้นได้20กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องหาทางอะไรที่หลีกเลี่ยงและทดแทนพวกนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอผมเพิ่งรู้จักอาจารย์พงษ์รัตน์เนี่ยนะเมื่อวันที่13พฤษภาเป็นครั้งแรกผมไม่เคยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะไม่ได้ใครจะมาบอกว่าโอ้ยพวก NGO นี่มันเลวร้ายไอ้หมอนี่มันเป็น NGO มีโทรศัพท์มาว่าผมบอกเฮ้ยมึงขอโทษเขาเรียกผมเป็น NGO ไม่ชี้ว่าค่ะบอกคุณไปยุ่งคุณนี่ภาษาสุภาพของผมคือคุณไปยุ่งอะไรเป็นหมอไปยุ่งอะไรเกษตรกรรมไปยุ่งอะไรพยายามฆ่าแมลงรู้ไหมว่ามันเป็น
คือเรื่องนอกลู่นอกทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับภรรยาผมอยู่ตรงนี้ด้วยคอยปกป้องผมอยู่นะครับทีนี้ที่ไหนแล้วนะทีนี้มันต้องยุ่งนะมันต้องยุ่งเนี่ยเพราะว่าถามว่าเนี่ยนะหมอตอนนี้เนี่ยนะคือดูแค่ไงดูก็ไม่พอแล้วมีหนังซ้ำโรคที่ดูมันรักษาไม่ได้แล้วเราต้องเห็นตามตาเลยว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยต้องทรมานแล้วเวลาทรมานหนึ่งคนถ้าคนเป็นโรคหนึ่งคนนะไม่ใช่คนเป็นโรคคนเดียวนะทั้งครอบครัวทั้งบ้านมีความทุกข์หมดลูกปัญญาอ่อนทุกคนมีความทุกข์หมดก็ถามว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงในเมื่อทุกคนถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยมีคนเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นจะเอาไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันผิดจริยธรรมแล้วผมกำลังจะเปิดประเด็นอีกอันนึงว่ามันไม่ใช่แค่สารเคมีแค่3ตัวนี้นะครับเมื่อขออีก1นาทีก็เห็นนะของเราผมตกใจคือนะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูนะโดยลูกศิษย์ผมนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกษก็พบว่ามีคนไข้ช็อกนะปีหนึ่งในโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้นเองเลยช็อกเนี่ยนะเป็นพันรายและพิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีสเตียรอยด์ปนอาจจะเป็นสมุนไพรหรือจงใจแล้วก็อันนี้พิสูจน์ชัดเจนใน88รายนะครับก็ตีพิมพ์ในวารสารจนกระทั่งบริษัทสร้างหนังต่างประเทศมาติดต่อลูกศิษย์ผมบอกว่าจะเอาไปสร้างหนังไหมนะฮะเขาก็มาถามบอกแล้วหนูต้องทำไงบอกหนูก็คิดเองว่าจะเป็นเศรษฐีนี่ไหมเขียนหนังสือแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เอานะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งนะเรื่องการควบคุมดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่2นะครับเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยนะเราในผมเป็นหนึ่งในคณะที่เข้าไปสำรวจนะครับที่จังหวัดบึงกาฬก็มีคนเป็นอัมพาต88รายนะและมีหัวใจวายและมีบวมและเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ซ้ำซ้อนอีกเมื่อปีครึ่งก็คือลูกเรือประมงนะครับลูกเรือประมง6รายเสียชีวิตกลางทะเลผมก็ถูกเรียกไปนะขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดระนองแล้วก็ไปดูว่าเขาบอกว่าเป็นโรคติดเชื้อจะมีระบาดทั่วจังหวัดระนองหรือเปล่าแล้วก็ไปดูว่าเป็นอะไรแล้วก็หาเชื้อโรคทั้งหมดเลยหาทุกอย่างหมดเลยตรวจศพตรวจอะไรต่างๆพบว่าอะไรฮะพบว่าขาดวิตามิน B1 นะฮะทีนี้ B1 มันเกี่ยวข้องยังไงวิตามิน B1 เนี่ยขาดวิตามิน B1 เนี่ยเป็นการขาดวิตามินซึ่งเป็นโรคโบราณประวัติศาสตร์แล้วผมสมัยในนักเรียนแพทย์ก็เจอเยอะเลยแล้วตอนนี้ว่าทำไมอยู่ๆมันเจอเยอะมากเป็นร้อยคนแล้วเมื่อสำรวจไปแล้วเนี่ยนะที่คุมขังที่จังหวัดบึงกาฬนั้นนะจะเป็นคุณผู้ช่วยเรือนจำอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยคือคนคุมผู้คุมก็ขาดเหมือนกันแต่ยังไม่มีอาการเพราะว่าวิตามินพวกนี้เนี่ยมันสะสมอยู่ในร่างกายเราใช้ได้28วัน30วันถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นทางกายและใจหรือมีการออกกำลังรุนแรงมีการติดเชื้อวิตามินพวกนี้หายหมดเลยแล้วถ้าเรากินน้อยทีนี้ไอสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันทำลายวิตามิน B1 ร่วมด้วยนี่คือที่มาที่ไปและสารเคมีพวกนี้ไม่ใช่มีแค่เป็นชื่อ3ตัวนะสารกันบูดกันเสียกันหืดยืดอายุเคยสังเกตมาขนมจีนเนี่ยปกติแล้วเรากินแล้วท้องเสียแต่นี้ทิ้งไว้7วันยังไม่ท้องเสียเลยนะผักผลไม้เราโอ้เขียวมากเลยและทิ้งไว้ตามไอ้เนี่ยตามตลาดนี่มันก็ยังดูน่ากินอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้คือสารเคมีทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่3ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเรื่องการปลอดพวกนี้เนี่ยนะคือยังไงก็ตามเนี่ยนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอสมัครเป็นลูกน้องNGOด้วยก็ได้จะได้เป็นNGOเต็มตัวเลยค่ะโอเคครับวัตถุอันตรายเนี่ยบอกว่าไม่มีข้อมูล เพียงพอในการพิจารณาที่จะแบนหรือจำกัดการใช้สารเคมี3ตัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพาราคอร์ดของไพริฟอสนะคะแล้วก็รวมถึงจำกัดการใช้ให้ไกลโฟเซตจะคิดยังไงคะตอนนั้นพอได้ฟังมติปุ๊บคือฟังมติปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองถูกเรียกเข้าไปในคณะกรรมการหลายชุดมากๆพร้อมทั้งอาจารย์หมอพิมลด้วยอาจารย์จุฑามาด้วยแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือพูดในสิ่งที่เราเจอกันนะคะ
เจอกันเนื่องจากงานวิจัยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนกันค่ะอาจารย์พรเพิ่งเจอที่13พฤษภาที่ผ่านมาอาจารย์พรพิมลเนี่ยเพิ่งรู้จักหรือคุยกันไปเรื่อยมานานจริงก็ตอนโดนคณะคสช.เรียกไปเหมือนกันนะคะว่าเราก็ต่างคนต่างกันทำคนละบริบทนะคะแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่เราพบกันแต่เอ๊ะตอนที่เรานำเสนอนี่คณะกรรมการหลับหรือเปล่าคะเขาเลยไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะไม่ใช่แค่อาจารย์คนเดียวนะคะที่พูดนะคะอาจารย์พรพิมลด้วยอาจารย์จุฑามาศด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนที่เขาพยายามที่บอกว่าเราเจอนะว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วอาจารย์พรพิมลนะคะอยู่ทางด้านสายวิชาสุขภาพพวกนั้นอยู่วิชาสิ่งแวดล้อมอาจารย์จุฑามาศอยู่สายทางด้านสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ใช่ไหมคะอาจารย์สายเรื่องกลไกทางด้านการแพทย์เราเสนอกันคนละเรื่องแต่เราพบสิ่งเดียวกันว่ามันมีปัญหาแต่ข้อมูลไม่พอทั้งข้อมูลทางสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลทางด้านสุขภาพด้วยคือเราไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกเขาแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดบอกเขาอีกแล้วเขาก็หลับอีกแล้วเราจะบอกยังไงอะคะนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแล้วเหมือนกันเพราะทั้งหมดทั้งหลักฐานทั้งรายงานทั้งข้อมูลทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศทั้งที่พงศ์ธรรมทั้งที่ทางเอกที่ทำทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยอะแต่มันคือไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอก็อยากรู้เหมือนกันว่าขนาดไหนที่ไม่ชัดเจนอีกขนาดไหนที่เรียกว่าชัดเจนแล้วประเทศอื่นๆที่เขาแบ่งกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดบ้านเราเลยนะคำว่า precautionary ไปไหน precautionary คือเมื่อเกิดเหตุขึ้นจะต้องปกป้องคนทั้งหมดเลยต้องให้คนเป็นกันทั้งทุกจังหวัดเลยหรือไงถึงจะเพียงพอแค่ไหนอะถึงจะเพียงพอตรงนั้นคือคำถามมากๆอาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่คือดิฉันเพิ่งรู้จักอาจารย์ตอนที่มีข่าวว่ามีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาม็อบแล้วก็จะไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ปลดอาจารย์ออกจากการสอนปลดจากเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพราะว่ามาเผยงานรายงานวิจัยเรื่องพาราคอตงานชิ้นนั้นเนี่ยมันบอกอะไรเหรอคะแล้วอาจารย์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวเองมีข้อมูลทั้งเชิงลึกทั้งหน้าทั้งหนองบัวลำพูและสิ่งที่เป็นนะคะก็คือเราไม่ต้องบอกในฐานะนักวิจัยนักวิจัยพอค้นพบความเป็นจริงค้นพบสิ่งจริงและสิ่งที่เราพบด้วยตัวเราเองด้วยเนี่ยเราจะต้องนำไปใช้งานแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้ผูกพันกับชีวิตชาวบ้านชีวิตการเจ็บป่วยลองคิดภาพนะคะว่าไม่เคยคิดว่าหนองบัวลำพูเกิดเคสเนี้ยค่ะพอไปถึงแล้วไปคุยกับคนป่วยค่ะไปคุยกับหลวงพ่อไปคุยเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น 2-3 วันทุกคนถูกตัดขาอย่างเงี้ยคนที่ไปถามคือคนขาด้วยกันนะคะแล้วคิดภาพว่าวันนี้คุณมีขาค่ะอีก3วันหมอถามว่าจะเอาขาหรือจะชีวิตคำถามคือเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอแล้วนี่เขารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกเอเลี่ยนหรือเปล่าเชื้อโรคบ้าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งณตอนนั้นที่เราไปเห็นเราไม่คิดว่า2เรื่องนี้คือเรื่องสารเคมีเนี่ยกับเรื่องโรคเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะหรือมันเชื่อมโยงกันแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลให้มากที่สุดแต่สิ่งที่ความคิดที่ตามมาก็คือเหมือนที่คุณกนิกาถามว่าแล้วเวลาที่โดนข่มขู่อะไรเยอะแยะเนี่ยความรู้สึกคือเขาว่าไม่จริงเหรอคะหรือว่าใช่เขาพยายามที่จะบอกว่างานที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นวิชาการมันไม่เป็นวิชาการ นะคะคือแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกแล้วเขาก็ตามไปดูเรื่องระบาดวิทยาแล้วก็ดูรายงานเราหมดแล้วบอกว่าใช่มันเกี่ยวข้องในงานระบาดวิทยามันจริงแล้วมันไม่ได้เกิดแค่พื้นที่เดียวด้วยมันเกิดขึ้นมาหลายพื้นที่นั่นคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่สู้ต่อภาพที่เราเห็นวันนั้นนะคะสิ่งที่เกิดที่ตำบลบุญทันน่ะมันจะมีไปตลอดแล้วมันไม่มีแค่หมู่บ้านเดียวแต่มันจะเกิดในหลายๆที่เพราะสิ่งที่เป็นคือทำยังไงเอาความจริงนี้ให้ปรากฏให้ประจักษ์และนี่คือโอกาสเดียวที่จะทำให้มันไม่เกิดสิ่งนี้อีกไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามของประเทศไทยลอยไม่ได้ค่ะในสารคดีเรื่องนี้นะคะพูดถึงเรื่องมีสามตัวหนึ่งคือแร่ใยหินที่เขาแบ่งกันทั่วโลกแล้วนะคะประเทศไทยยังไม่แบนนะคะเคยเมื่อปีประมาณปีสัก40กว่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเคยมีปฏิญญาว่าด้วยการแบนแร่ใยหินในประเทศไทยป่านนี้ปี61เรายังแบนไม่ได้หมอบางคนที่เคยบอกว่าไม่มีผลกระทบจากแร่ใยหินจนเกิดมะเร็งก็มาพูดแบบเดียวกันแบบนี้ล่ะค่ะว่าไม่มีผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะพาราคอตแบบนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านคิดว่าถามอย่างตรงไปตรงมาว่าเอ๊ะมันผลประโยชน์ใครมันมีผลประโยชน์หรือเปล่าในการที่สารเคมีพวกนี้ยังถูกให้ประเทศด้อยพัฒนาแบบเราเนี่ยยังใช้อยู่อะค่ะอาจารย์ธีรวัฒน์ก่อนก็ได้ค่ะคือถ้าผมปลดได้ผมก็ปลดจากความเป็นหมอ คือบางเรื่องนี้เรื่องจริงนะคือเราถูกสอนมานะครับให้ช่วยชีวิต
ถ้าเรารู้ว่ามีทุกคนเนี่ยนักวิชาการนักวิจัยเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีอะไรที่กระทบป้องกันโรคช่วยชีวิตได้นะเราไม่ได้สนใจนะว่าต้องตีพิมพ์ในกระดาษบ้าบอแต่ว่าเพื่อให้ความอยู่รอดได้เงินเดือนมันก็ต้องตีพิมพ์นะและนี่คือเดี๋ยวคราวหน้าทำเรื่องการศึกษา คือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเมื่อออกมาเนี่ยนะคือสิ่งที่เราประหลาดใจมากเลยนะคือคนที่มีหน้าที่รักษาชีวิตกลับไปกระพือให้ว่าใช้ต่อแล้วไม่มีเหมือนกับว่าทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าปลอดภัยสมมติว่าเขาเชื่อแล้วก็เวลาที่อ้างเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากอ้างว่าเคยทำงานที่ไหนมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรในการที่อ้างนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำแหน่งนั้นๆที่อยู่ในตรงนั้นนะผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับแล้วอีกประการนึงก็คือเรื่องแร่ใหญ่หินเนี่ยนะครับปี2014เนี่ยนะครับผมก็เป็นคนประวัติศาสตร์ผมก็ไม่นึกเลยนะว่าแร่ใหญ่หินนี่ยังคงใช้อยู่ยังใช้อยู่เลยค่ะอาจารย์นะผมก็เลยหลังจากที่ทราบจากทีวีผมก็ได้ไปสืบสอบจากเพื่อนที่เป็นสถาปนิกเขาก็บอกว่าเขาก็ร้องเรียนไปทางสถาปนิกสยามอะไรเนี่ยนะผมก็เรียกไม่ถูกแต่เขาบอกว่ามันก็ยังใช้อยู่แล้วใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยมีการพยายามที่จะต่อต้านถึงปี2014แล้วก็ถูกยับยั้งว่ามันก็ให้ใช้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมีเครือข่ายโยงใยแล้วก็ติดตามอยู่กับพวกนี้ที่ผมได้ดูภาพยนตร์ตรงนี้นะผมก็จะแจ้งอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยในวารสารสารแอนซูวารสารวิทยาศาสตร์นะก็พูดถึงตัดแต่งพันธุกรรมมะเขือเทศที่มันไม่เน่าเร็วไม่อะไรทุกคนตื่นเต้นหมดเพื่อฟังดูหรือมันแหมมันเพื่อศีลธรรมจะได้ประเทศยากจนจะได้ไม่ยากจนไม่หมดตายแต่มันก็แฝงนะฮะความเยี่ยมปวดก็ไปด้วยก็คือว่าถูกว่าตรงนี้เนี่ยต้องใช้ปุ๋ยเข้าด้วยแล้วเมื่อมีไอ้แมลงหรือมีอะไรขึ้นมาที่มันดื้อมันก็ต้องใช้อีกชนิดหนึ่งที่มันแรงขึ้นไปอีกและข้อสำคัญก็คือไอ้บริษัทเดียวกันเนี่ยนะไอ้ที่เขียนในหนังเนี่ยนะมันเป็นบริษัทผลิตยารักษามะเร็งมันเป็นเกี่ยวข้องกับยาสมองเสื่อมยานู่นยานี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้นะเป็นอมหิตอัจฉริยะคือครบวงจรหมดเลยคิดได้ไงนะถ้าไม่ครบวงจรเลยจะตายนะจะตายยาช่วยได้นะแต่มันแพงมหาศาลเลยนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดคือทำให้มันเป็นโรคก่อนแล้วพอเป็นโรคแล้วมันก็ต้องรีบร้องหาเรามันจะปลูกผักพืชอะไรต่างอย่างได้ผลิตผลดีก็ไปหลอกให้รัฐบาลแน่โง่หลายแหล่ผมเรียกสุภาพเพราะฉะนั้นก็ดีก็ไหลอยู่พูดไปแล้วไม่เป็นไรด้วยจิตใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือจะคิดตรงนี้เนี่ยนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปรึกษาของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไปปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจพวกนึงแต่ปรึกษาทางด้านสุขภาพของคนในประเทศความยั่งยืนมั่นคงของประเทศและของสิ่งแวดล้อมให้ biodiversity คือความหลากหลายทางชีวภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่มากไปเปิดดูเลยนะว่าประเทศไอร์แลนด์ประเทศอะไรเนี่ยทิ้งไปทั่วประเทศทั้งประเทศเพราะไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงก็คือภาคพื้นดินกระทรวงมีหน่วยงานนึงที่เป็นหน่วยงานรัฐเลยที่สุดริมที่ประตูเลยว่า GMO เนี่ยสนับสนุนให้ใช้ได้นะฮะไปดูเลยแล้วพวกนี้เนี่ยอาจจะนายีก็คือโหชอบตัดแต่ต่อยีนมากเลยตัดนู่นแต่นี่หูมันเกิดนู่นเกิดนี่มาถามว่าห้องหลับผมก็สร้างไวรัสจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ผมตื่นเต้นไหมเปล่าผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าผมอยากรู้ว่ารหัสพันธุกรรมตรงนี้เปลี่ยนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผลกระทบในระยะยาวลักษณะแบบนี้เนี่ยตื่นเต้นทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปนะครับจนกระทั่งลืมผลกระทบไปตรงนี้เนี่ยเราไม่เรียกเป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องแบบไหนก็อำหิตอัจฉริยะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะใช่ต้องค่ะคือในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆนะคะที่เขาให้สัมภาษณ์จำได้ไหมคะคุณเจนบลูมซึ่งเป็นล็อบบี้ยิสต์ของสมาคมที่ว่าเรียกว่าคอปไลฟ์นะคะคอปไลฟ์เนี่ยก็เป็นสมาคมที่มีคนของเขาเนี่ยก็อยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะอันนี้ดิฉันกล้าพูด
นะคะเพราะดิฉันอ้างข้อมูลของมูลนิธิชีววิถีนะคะแล้วก็ยังต้องกล้าพูดด้วยนะคะว่าในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยก็มีคนที่เคยไปเป็นตัวแทนของบริษัทที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะสนับสนุน GMO ด้วยแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะไอ้คนเหล่านี้เนี่ยอาจารย์พงษ์รัตน์คิดยังไงคะมันมีประโยชน์มันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วรัฐบาลผู้กำหนดนโยบายไม่รู้เลยเหรอคะพูดถึงผลประโยชน์นะคะอยากจะบอกข้อแรกเลยหลายคนบอกว่ามันเถียงอะไรกับพาราพอตกับไกโปเซตสารเคมีคอยคาร์บอนฟอสฟาตสามตัวเนี้ยได้รับการไหมเนี่ยไม่อยากถามกลับนิดนึงว่ารู้ไหมคะว่านำเข้าสู่ประเทศแค่ไหนผลประโยชน์แค่ไหนเอาอย่างแรกเลยคือนิการคิดว่าพาราพอตเนี่ยไกโปเซตก่อนไกโปเซตเบอร์หนึ่งนะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยล่าสุดเนี่ยประมาณกี่ล้านตันกี่ล้านกิโลตันกี่ล้านไม่รู้แต่ว่าน่าจะเกินหมื่นล้านบาทน่าจะเกินมูลค่าน่าจะเกินหมื่นล้านบาทนะเฉพาะไกโปเซตเนี่ย59ล้านกิโลใช้59ล้านกิโลพาราควอด44ล้านกิโลแล้ว2อันรวมกันนะคะประมาณ 7,000 ล้านบาทคำถามคิดอีกทีนึงนะคะจำเรื่องที่บอกนั้นเล่าเมื่อกี้ฝากได้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ 7,000 ล้านบาทที่ต้นทุนนะคะยังไม่ได้ขายนะอันนี้คือ2สารเท่านั้นนะ2สารแล้วคิดดูว่าสารเคมีที่เข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะมันเพิ่มขึ้นทุกปีจำเรื่องที่บอกว่าดื้อยาได้ใช่ไหมคะจำเรื่องว่าค่ายาลดค่าพ่นยาลดไม่ตายหรือว่ายาไม่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคำถามคือแล้วไอ้ไม่รู้จะกี่ล้านกิโลเนี่ยมันไปไหนก็คำถามนี้แหละค่ะนะคะแล้วเมื่อกี้คุณกนิกาถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลไม่รู้เหรอไอ้นั่นผลประโยชน์กับกรรมการอะไรตรงนี้อันนี้ก็ที่ทราบมาเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกนะคะกรรมการเนี่ยเข้าไปตัดสินใจหรือมีอย่างเช่นกรณีของคณะกรรมการตรวจอันตรายเนี่ยจะต้องมีการดีแคลร์นะคะดีแคลร์ตัวคณะกรรมการในนั้นเองว่าเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมคือจริงๆในพรบวัตถุอันตรายนะคะจะมีมาตรา12ซึ่งมาตรา12เนี่ยจะระบุว่าต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะผูกพันกับการว่าคุณจะโหวตได้หรือไม่คุณจะลงคะแนนได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าคุณมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะไม่สามารถโหวตได้และจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมอะคะตรงนี้นะคะที่อาจารย์ขออ้างถึงอาจารย์จิรพรนะคะอาจารย์จิรพรเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่านได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนมากนะคะในเรื่องของที่จะต้องมีการดีแคลร์ก่อนมีการประกาศก่อนว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวพันไหมมีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ว่ามาไหมซึ่งจริงๆแล้วนักวิชาการทุกคนเรามีโปรไฟล์ของประเทศนี้ค่ะหน่วยงานคุณวิจัยมีโปรไฟล์เราหมดเลยนะคะว่าเราเคยไปทำงานโครงการไหนกับบริษัทไหนอย่างไรบ้างตรวจสอบได้หมดเลยตรงนี้เราไม่อยากอ้างถึงว่าใครบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยในแง่ของการที่จะดีแคลร์ตัวเองว่าเกี่ยวข้องไหมอีกประเด็นนึงก็คือการเลือกคนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะคะในการที่ตัดสินเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกคนเลือกคนอย่างไรแล้วมีการมีแคลร์ลักษณะนี้หรือเปล่านะคะตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าการตัดสินใจตรงนี้มีผลกระทบกับคนทั้งประเทศไม่เฉพาะเกษตรกรแต่เราท่านทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราก็เฉลี่ย59ล้านกิโลกรัมใช่ไหมคะและ44ล้านกิโลกรัมไปทั่วหน้ากันนะคะที่สั่งเข้ามาในปีที่ผ่านมานะคะซื้อตำแหน่งซึ่งเดี๋ยวต้องขยายความจากอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์วงรัตน์เนี่ยอ้างอิงถึงแถลงการของรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรลิปปนานนท์ซึ่งท่านเป็นกรรมการวัตถุอันตรายสาขาของผู้บริโภคซึ่งท่านบอกว่าในวันประชุมที่จะโหวตเนี่ยท่านขอให้มีการรายงานคือเขาเรียกว่า declare conflict of interest นะคะรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนว่าเคยมีความเกี่ยวพันกับบริษัทสารเคมีหรือเปล่าตามมาตรา12ไม่มีใครยอมทำแล้วก็คนที่อาจารย์พงษ์รัตน์บอกว่าจริงๆก็มีโปรไฟล์อยู่นั่นแหละใครๆก็รู้แต่คุณก็ไม่ทำแล้วคุณก็ยังโหวตด้วยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นแต่คิดว่าคือคุณท่านผู้มีเกียรติเนี่ยเหนียวแน่นมากเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยมีคำถามหรือมีความเห็นไหมคะนั่งกันอยู่กันคึกคักมากแล้วก็ไม่รู้ว่าแบ่งกัน59ล้านตันเนี่ยกับ44ล้านตันกันเป็นคนละเท่าไหร่นะคะ59ล้านกิโลนะคะ
ไม่รู้ว่าคิดยังไงแล้วก็เราจะทำอะไรกันต่อไปถ้ามีแบบนี้จะเสนอแนะด้วยก็ได้นะคะยินเชิญค่ะก็น่าเราอันตรายเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถจะหาโปรไฟล์เขาได้ถ้าเขาไม่เปิดเรามาเปิดได้ไหมครับจริงๆเนี่ยในสาระไปเลยคุณรายมีนายกนางขออะไรบ้างแล้วก็โปรไฟล์เขาคืออะไรค่ะจริงๆในเพจไทยก็มีอยู่นะคะในเพจมูลนิธิชีววิถีก็มีอยู่ค่ะพี่แนะนำให้เราทำอะไรหรือเปล่าคะหรือพี่จะทำอะไรหรือเปล่าจากรายการเปิดแถลงข่าวค่ะอย่างนั้นเลยได้ไหมครับค่ะนะคะมีท่านอื่นไหมคะถ้ามันชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้ในประเทศอื่นนะหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่องราวให้แบนตัวนั้นตัวนี้อยากจะทราบประเทศอื่นก่อนในประเทศพัฒนาแล้วในประเทศอื่นๆใช่ไหมคะอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นประธานาธิบดีสามารถทำได้กระทรวงสาธารณสุขคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเราจะทำเป็น policy brief หรือว่าเขาเรียกว่า policy recommendation คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี47ครั้งนั้นเนี่ยที่เราสามารถแบนสารเคมี2ตัวนะคะตอนนั้นเนี่ยรณรงค์อยู่4ตัวซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวที่อะโรซันแฟนนะคะแล้วก็ยังมีเมโทมิลนะคะซึ่งทำให้ทุกวันนี้พูดง่ายๆเรากินแตงโมผักกาดขาวกะหล่ำปีได้ปลอดภัยขึ้นนิดนึงเนี่ยนะคะก็อันเนี้ยไทยแพนเป็นคนทำ policy recommendationคือจริงๆแล้วหน่วยงานไหนก็ได้แต่ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จริงๆต้องเป็นแบบหน้าที่คล้ายๆกรมวิชาการเกษตรแบบนี้แหละค่ะแล้วถ้างั้นเราต้องถามว่ากระทรวงสาธารณสุขไปทำอะไรควรทำอะไรกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธีรวัฒน์บอกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเสนอด้วยชวน5กระทรวงมาด้วยแล้วก็ตกลงกันแล้ว5กระทรวงมีมติด้วยนะคะว่าให้แบน2ตัวจำกัดการใช้ไกลโฟเซตห้ามไปพ่นในที่ใกล้กับโรงเรียนเด็กเล็กหรือว่าแม้แต่ต้นน้ำแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็หายไปทีละกระทรวงหายไปทีละกระทรวงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่แบนนี่แหละค่ะเศร้าไหมคะประเทศนี้กรณีของบ้านเรานะคะมติจะมาจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายกระทรวงทั้งหมดนะคะไม่ว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคือหลายๆกระทรวงเนี่ยเขามีการประชุมนะคะแล้วก็มีการเรียกพวกเราแหละนักวิชาการเข้าไปนำเสนอแล้วกระทรวงก็มีมติกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเสนอมติเองนะคะในเรื่องของการแบนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขทำงานแล้วค่ะแต่ว่าทั้งหมดแล้วอำนาจหน้าที่นะคะในการที่จะยื่นที่บอกว่าแบนไม่แบนเนี่ยตรงนี้ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้เข้าใจว่าคุณพี่เขาอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขทำงานมากขึ้นเห็นคุณปกชนขยับจะลองอธิบายหน่อยไหมคะแล้วก็มีข้างหลังอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ยกมือไว้ค่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะคนที่จะเสนอแบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขเช่นถ้าบราซิลจะเสนอแบนทรานส์พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นอันที่3ก็คือเป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศบราซิลถ้าเป็นอเมริกาเป็น EPA นะคะก็คือ Environmental Protection ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขหลักในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะซึ่งกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยตัวพรบจะคุมสารเคมีหรือเรียกภาษากฎหมายว่าวัตถุอันตรายเนี่ย6หน่วยงานหลักก็คือทั้งเกษตรปศุสัตว์ประมงสาธารณสุขอุตสาหกรรมแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานค่ะปกติคนที่จะเสนอแบนก็คือเจ้าของหน่วยงานเช่นถ้าจะแบนวัตถุอันตรายทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรควรจะเป็นผู้เสนอพอเสนอไปแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาอนุว่าอย่างไรส่วนใหญ่กรรมการวัตถุอันตรายจะว่าแบบนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนไปเหตุที่การอภิปรายเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเมื่อปี57ตอนนั้น57ค่ะ57ตอนที่เราเสนอ43มีคาร์บอฟูราเมทามีนเรโกโลฟอส EPN เราทำเรื่องไปที่กระทรวงเกษตรนะคะให้เขาเสนอแบนกระทรวงเกษตรตอนนั้นโดยกรมวิชาการเกษตรตอบรับค่ะแล้วเสนอแบนด้วยตัวเองแต่คณะอนุซึ่งเป็นชุดบางคนเป็นชุดเดียวกับชุดปัจจุบันเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วบอกว่าคาร์บอฟูรากับเมทามีนเนี่ยยังไม่ควรแบนกรรมการวัตถุอันตรายยืนตามคณะอนุโดยที่ไม่ทั้งที่เจ้าของกระทรวงวิชาการเกษตรเสนอแบนเองนะคะ
เมื่อกรรมการตรวจอันตรายที่ยอมแบนตอนนั้นกรมวิชาการเกษตรเลยบอกว่าในเมื่อเราเสนอแบนเพราะมันอันตรายเขาก็เลยไม่ขึ้นทะเบียนแต่ว่ามันกลับกันในกรณีพาราคอตเพราะพอเป็นครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าควรจะยกเลิกวัตถุอันตรายทางการเกษตรซึ่งเสมือนทำงานข้ามหน่วยงานแต่จริงๆแล้วเป็นการทำงานเชิงรุกที่น่าชื่นชมมากค่ะครั้งนี้ฝั่งเกษตรก็ไม่ได้สนับสนุนค่ะเลยไม่น่าแปลกใจที่คณะอนุซึ่งบางคนอยู่ในชุดเดียวกับเมื่อปี57ก็รู้สึกว่าควรให้ใช้ต่อก็เลยออกมาเป็นแบบที่กาอธิบายพอดีเห็นในนั้นมีฉากที่ว่าไม่เอาทั้งสารเคมีแล้วก็ GMO ครับที่อยากจะได้ขยายว่า GMO เนี่ยสรุปแล้วมันมีผลกระทบไหมครับหรือว่ามันจะเป็นทางออกหรือว่ายังไงจะได้ขยายนิดนึงครับท่านอาจารย์ธีรวัตรได้พูดชัดเจนแล้วนะฮะว่าสารเคมีดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดคืออัลไซเมอร์มีพาร์กินสันใช่ไหมครับแล้วก็ความผิดปกติในเซลล์ซึ่งสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็เบิร์ธดีเฟกต์คือถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยได้ยินชื่อโรคทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากอยู่แล้วเนี่ยฮะมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยและยังแบนไม่ได้ฮะขั้นตอนต่อไปที่เราควรที่จะทำทั้งหมดด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมให้มันเข้าสู่ถึงประชากรทั้งหมดเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงครับแต่ว่าผมมีข่าวดีมาเพิ่มให้อีกหน่อยเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกลัวคนฉีดยาเป็นโรคเนื้อเน่าแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้โดรนแล้วนะครับกระจายไกลกว่ามันจะกระจายได้ไกลกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อคนข้างๆได้เยอะกว่าครับขอบคุณครับถามอาจารย์นะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีนักวิชาการกลมนึงนะคะเป็นด็อกเตอร์ด้วยค่ะเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงที่ออกมาพูดเรื่องพาราคอตเลยโดยเฉพาะแล้วก็คือเธอได้เพจได้โพสต์ในเพจของเธอแล้วก็มีการแชร์ไปเยอะแยะเลยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพาร์กินสันโดยเฉพาะเธอบอกว่าขออนุญาตอ่านนะคะเธอบอกว่าพาราคอตเข้าผ่านขั้นชั้นไขมันไม่ได้ดังนั้นเรื่องพาร์กินสันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีแบบเบรนแบริเออร์ซึ่งผ่านชั้นไขมันไม่ได้เข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆไม่ได้การทดลองด้วยหนูว่าเป็นพาร์กินสันหนูไม่มีแบบเบรนแบริเออร์แพทย์ราชบัณฑิตได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นในสิ่งที่อาจารย์พูดเท่ากับเธอกำลังบอกว่าอาจารย์โกหกคนทั้งประเทศค่ะอันนี้ถามอาจารย์ค่ะกับอีกคำถามนึงค่ะพี่กาอีกคำถามนึงคือรู้สึกว่าพวกเราตรงนี้ค่ะเราทุกคนมีส่วนในการแชร์ไคโตเซตแล้วก็พาราคอตเข้ามาสู่ร่างกายตัวเองในฐานะผู้บริโภคเราควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้บ้างเพราะว่าทุกครั้งที่ไปประท้วงเนี่ยมันจะมีหน้าเดิมๆแบบนี้ค่ะไปยืนอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้ก่อนนะคะไม่ใช่นักวิชาการนะคะแต่ว่าขอถามตรงๆว่าอาจารย์แนะนำให้เวลาเนี่ยเราจะไปซื้อผักย่าที่ไหนที่ว่าจะมารับประทานคือด้วยความสบายใจคือเวลานี้ไปตรงไหนก็ไม่สบายใจตลอดแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะแล้วท่านอาจารย์ทั้งหลายตั้งพักนะคะคำถามหลังนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะทุกคนในห้องนี้ผมว่าคอนเซนซัสนะครับว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ถามว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรนะครับผมมีทางเลือกอะไรได้บ้างในการที่จะไม่ใช้ไกลโฟเซตไม่ใช้พาราควอตแล้วถ้าสมมติแบนจริงเรามั่นใจได้ยังไงกับประเทศนี้ที่เราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริงว่ามันจะไม่มีเล็ดลอดเข้ามาหรือว่าสุดท้ายมันไปอยู่ใต้ดินราคาแพงขึ้นเกษตรกรก็ต้องซื้ออยู่ดีอย่างเงี้ยครับมันก็เพิ่มต้นทุนการผลิตก็มาตกกระทบกับผู้บริโภคอย่างเราอยู่ดีครับถ้าวันไหนอยากตอบเยอะเลยอาจารย์ได้คำถามไหมคะรู้สึกเหมือนถ้าผู้มีเกียรติจะไม่ตอบค่ะวันนี้เลือกตั้งครับพี่เขาหาว่าอาจารย์โกหกก่อนนะคะค่ะอันนี้ผมชอบอันนี้คือเวลาที่เราพูดเนี่ยนะเราไม่ได้พูดตามใจชอบที่พูดเนี่ยนะมันต้องยืนด้วยหลักฐานนะด้วยหลักฐานที่ผมพยายามจะชี้ว่ามันมีไอ้ประโภคประการคอยคุ้มไว้ไอ้ที่เขาบอกว่ามันต้องผ่านชั้นไขมันนี่คือลาโกฟิลิกproperty ที่มันวิ่งผ่านได้แต่ที่มันไม่ผ่านเนี่ยแต่จริงๆในสัตว์ทดลองนะครับในลิงนะถ้าไม่เอาหนูก็ไม่ได้ว่าเอาลิงก็ได้ก็ตายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในคนที่ศึกษาย้อนหลังนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากสารพวกนี้มาดูที่ระดับยีนเนี่ย
มันก็แสดงว่ามันต้องข้าวโตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยีนพวกนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในสมองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีอย่างที่ท่านท่านน้องว่าผมแก่กว่าเนี่ยนะคือด้วยกลไกในยีนมนุษย์เราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในสมองเนี่ยที่ผมเขียวสมองเนี่ยมันจะมีโรงพลังงานที่มากปรากฏว่ากลไกในการบรรเทาพิษหรือทำให้มีพิษเพิ่มพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาเราจะฆ่าเขาจะไม่ใช่เราเขาจะฆ่าพืชเขาจะฆ่าแมลงกลไกในการฆ่าพืชฆ่าแมลงเนี่ยมันก็อยู่ในกลไกมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเลยไม่ทราบว่าถ้าจะแบน3-4ตัวนี้ไม่พอเพราะว่าถ้าสวิตช์จากกลุ่มนี้ที่ฆ่าที่ระดับระบบนี้มันก็จะไปฆ่าระบบอื่นแล้วมันก็ตกมาที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรียกไประบบไหนเนี่ยขณะนี้เรารู้ระบบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาถึงเรื่องโกหกนะผมคิดว่านะผมคิดว่าคนที่ออกมาพูดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องการตามข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ที่ผมเรียนได้ทราบเนี่ยว่ามันอยู่4-5ปีนี่ทั่วโลกเนี่ยใช้โมเดลของสารฆ่าวัชพืชและแมลงเป็นโมเดลในการศึกษาโรคสมองและโรคมะเร็งนะฮะเขาเลยฉวยโอกาสรู้จักไอ้พวกเนี้ยเพื่อจะหวังว่าจะเข้ามารักษาโรคที่นี่ได้หรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเมื่อรู้ว่ามันถูกกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเขาก็จะเอาหลักฐานอันนี้มาย้ำว่าเราไม่ควรมีสารพิษเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือทำไมเนี่ยผมคิดว่าท่านที่ส่งมาในไลน์เนี่ยคงไม่ได้อ่านตำรามาตั้งแต่ปี2010ก็สูงวัยมากค่ะอาจารย์ในไลน์อาจารย์ก็สูงนะใช่บางคนสูงวัยแต่ว่าโอ้อ่านตำราแพทย์ตลอดเวลาผมไม่รู้เลยนะว่าที่ประหลาดใจเนี่ยนะทางการวิชาการเนี่ยผมเนี่ยนะผมเองเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มผมก็ไม่ต้องไปหาเว็บอะไรเนี่ยผมกด Google ผมหาคำว่าพาราควอดแล้วก็เบรนผมนั่งจับเวลาอันนี้เรื่องจริงนะผมจับเวลาไป15วินาทีผมนะครับแล้วผมว่ากรรมการวิชาการเกษตรเนี่ยนะคงผมว่าไม่ใช่ 4.0 นะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น Google หาไม่ได้ Search Engine Search Term หาไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้เอามีอะไรว่าผมโกหกแล้วก็จะถามอาจารย์จะตั้งพรรคไหมคะอาจารย์มีข้อเสนอไหมคะสำหรับคือผู้บริโภคประชาชนนอกจากเลือกผักเลือกอาหารแล้วก็เราจะทำยังไงเพื่อช่วยกันส่งเสียงเรื่องนี้ด้วยคะตรงนี้นะคือกรรมการปฏิรูปเนี่ยนะคือเราตั้งไว้สิบประเด็นในการปฏิรูปประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะที่เราดันเข้าไปไม่ได้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้ดันไอ้ผักปลอดสารพิษอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เลยแอบใส่เข้าประเด็นของการคุ้มครองผู้บริโภคเราใส่เข้าไปติ่งเรื่องอาหารปลอดภัยปรากฏในราชกิจจานุเบกษาแล้วประกาศเมื่อวันที่10 เมษายนในนั้นมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้อาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยนี้เนี่ยไม่ได้อาหารปลอดภัยเฉพาะคือทุกคนและคำว่าอาหารนี่รวมหมายถึงมีคำจำกัดความของอาหารและคำจำกัดความของว่าวิธีการผลิตนี่จะต้องผ่านอะไรบ้างและที่สำคัญคือการควบคุมและการดูแลติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคนที่รับผิดชอบอยู่คือที่หนึ่งนะครับมีสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคและที่สองก็คือมีทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคอยติดตามและที่สามแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งจะต้องคิดลงมาว่าจะต้องหาวิธีการตรวจอะไรที่ได้เร็วและสามารถส่งตรวจได้หรือมันยังพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเดินไปซื้อที่ตลาดได้ว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะผมว่าซื้อไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมแล้วแต่ที่นี้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งพรรคก็คือต้องขอไปขอแบบนี้ก็คือเวลาที่ขณะนี้เมื่ออะไรเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีคะแนนเสียงก็จะต้องเอาใจคนนู้นเอาใจคนนี้แล้วก็ต้องมีการว่าจะเลือกบวชใครมีเสียงบวชมากหรือเสียงบวชน้อยเท่าไหร่ใช่คะแต่ตอนนี้ไม่มีพรรคเนี่ยก็เขาก็เอาใจบางกลุ่มไม่เอาใจบางกลุ่มเหมือนกันนะคะประชาชนพูดไม่เห็นค่อยได้ยินเลยค่ะ
เราไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ถ้าคิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วพวกคนไทยทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วอีก 99% มีค่าเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าก็คิดว่าอีก 1% เนี่ยนะครับที่ครอบครองทุกอย่างในประเทศไทยอยู่นะเราเรียกว่าเป็นมือสังหารทางเศรษฐกิจวิธีมือสังหารทางเศรษฐกิจพวกนี้คือคิดอะไรที่สามารถที่จะ monopolize ทั่วประเทศได้ถ้าทุกคนต้องยืนอยู่ตรงนั้นต้องใช้ของเขาแล้วก็เป็นวงจรครบรอบเลยตั้งแต่อาหารที่อยู่อาศัยทีวงทีวีโทรคมนาคมแล้วก็การรักษาโรคเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราอยู่ในกำมือเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่99หรือ98%แต่เสียงสำคัญคือ2%ถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยนะถ้าทั้งห้องเนี่ยตั้งถามว่าเราได้คะแนนเสียงไหมเราไม่ได้หรอกนะทีนี้คำถามที่น้องถามเนี่ยหลานก็ได้เราไปที่น้องกันดีกว่าถามว่าเราต้องทำยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นของการปฏิรูปทุกกระทรวงพวงโรงหมดเลยเนี่ยคือเรื่องกับคำว่าความรู้เท่าทัน literacy คำว่า literacy เนี่ยนะเราแค่อ่านออกเขียนได้ไม่พอแต่ต้องรู้ว่าจะหาความรู้ความจริงจากที่ไหนและแหล่งใดและการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยภรรยาผมพาผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วพอผมไปเที่ยวญี่ปุ่นทำไงรู้ไหมผมไปลงในไร่เกษตรกรไปถามเขาว่าทำยังไงในสตรอเบอรี่มันลูกเร่งเลยใช้สารเคมีหรือไม่ใช้แล้วผมก็ถามในที่น้องอีกท่านนึงถามว่ามี GMO ป่ะเขาบอกมี GMO แต่ GMO ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะการดัดแปลงตกแต่งพันธุกรรมแต่ให้มันไม่ได้กระจัดกระจายเพื่อผลการธุรกิจและเพื่อการผูกขาดว่าต้องใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะกลไกพวกนี้เนี่ยนะที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยสามารถจีนอีดิทได้และตัดแต่งนะพฤติกรรมอย่างที่ต้องการได้แต่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในการผูกขาดทางธุรกิจและไม่มียาฆ่าแมลงแล้วก็ไม่มียาฆ่าไอ้เราไม่เรียกว่ายานะเรียกว่าสารนะพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยนะต้องต้องเปลี่ยนทัศนคติมากต้องใช้อะไรที่มันเหนือกว่าไผ่สลัดค่ะดีเทลการทำงานค่ะโชคดีนะคะที่อาจารย์อยู่ข้างๆเนี่ยอาจารย์พูดถึงหลายประเด็นมากๆเกี่ยวกับเรื่องพักการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ 1% กับ 90% ใช่ไหมคะแต่เอานี้มาประเด็นที่เราทำกันได้แบบในลักษณะของผู้บริโภคกันนะคะเมื่อกี้น้องผู้ชายถามว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตผมดีผมจะเลือกผักยังไงถึงจะไม่มีไอสารเคมีพวกนี้ใช่ไหมคะขอโทษด้วยที่บอกข่าวร้ายน้องจริงน้องเลือกไม่ได้น้องจะล้างยังไงล่ะคะมันไปคิดถึงภาพนะคะน้องซื้อส้มมาแล้วมันไปอยู่ในเนื้อส้มมันไปอยู่ในน้ำส้มมาเราจะทำยังไงนะคะประเด็นสิ่งที่เราจะทำกันได้ตอนนี้คืออะไรบ้างนะคะอยากจะบอกว่าอยากจะเล่าให้ฟังขอเวลาอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของไอ้การที่สารเคมีเข้ามาเนี่ยสังเกตนะคะว่าบ้านเราเนี่ยสารเคมีเดิมเลยเนี่ยเริ่มต้นที่เราตื่นกันมากๆเลยบอกว่าไม่อยากให้มีการใช้คือ DDT ใช่ไหมคะพอ DDT แบนแล้วอะไรเข้ามาต่อคะคุ้นไหมคะจะมี DDT มีอัลดีนบิวตินใช่ไหมคะเป็นกลุ่มยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคอลีนพอ DDT นะคะอัลดีนบิวตินแบนเสร็จอะไรต่อคะเอนโดซัลฟานทั้ง 3-4 ตัวนี้คือกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนั้นไปตัวใหม่มาใช่ไหมคะพอเอนโดซัลฟานบอกไม่เอาละค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเมื่อกี้อยู่ในพ็อปเอาใหม่ละกันพ็อปเข้ามาไม่ได้ละออร์แกโนคอลีนเข้ามาไม่ได้เอาใหม่กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตละกันนะคะเอาออร์แกโนฟอสเฟตเข้ามางั้นเป็นพาราไทออนละกันพาราไทออนไปมาลาไทออนไปคอไพฟอสทั้งหมดคือโครงสร้างเดียวกันนะคะโครงสร้างที่ว่าคือโครงสร้างหลักนะคะแต่ตัวข้างๆเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นๆนะคะคาร์บอนอะไรไม่เท่ากันแต่โครงสร้างหลักของออร์แกโนฟอสเฟตนะคะยังคงมีคำถามก็คือว่าเหมือนที่เคยบอกค่ะพอเราขอไปเดี๋ยวพอเราขอสองก็เข้ามาพอเราขอสามก็เข้ามาคำถามคือบ้านเราจะวนอย่างนี้กันอีกกี่ช่วงนานตามปีคะเราบอกวันนี้เราบอกว่าพอเราขอไปถ้าวันนี้นะคะเรายังปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็จะวนนี้มาเรื่อยๆนะคะมันไม่จบหรอกค่ะแล้วเดี๋ยวสักวันเราไว้ต้องสองคนต้องมาคุยกันต่อสารเคมีตัวอื่นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพักของอาจารย์ก็ต้องตั้งในที่สุดจนได้ถูกไหมคะ
มาจากการไอ้สิ่งที่เราต้องมาทำกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะประเด็นที่ตามมาคือว่าสิ่งที่เราจะต้องบอกกันก็คือจะทำอย่างไรให้การที่จะเอาสารเคมีอะไรเข้ามาแทนเนี่ยทำยังไงให้มีการศึกษาค้นพบให้มันจริงๆซะก่อนอย่างเช่นตอนนี้สารทดแทนนะคะที่บอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวพาราคอร์ดจะเป็นตัวอะไรนะคะไม่เคยฟูเซตเป็นตัวอะไรตอนนี้จ่อแล้วค่ะไดคอร์ดชื่อคุณไม่อ่านพาราคอร์ดกับไดคอร์ดเห็นไหมคะเป็นญาติกันคือมันไม่ได้เป๊ะหรอกค่ะลักษณะทุกอย่างแต่ไดคอร์ดจะยุ่งกว่าอีกเพราะว่าตอนนี้บ้านเราวิเคราะห์ไม่เจอเลยวิเคราะห์กันไม่ได้อีกไกฟูเซเนตชื่อคุณไหมคะไกฟูเซตใช่ไหมคะเอาใหม่ไม่เอาละกันชุดนี้เอาอะเมทิสละกันสิ่งที่ปัญหาตามมาพาราคอร์ดตอนนี้บอกว่าอยู่ในผังเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะอะเมทิสหนักกว่าอีกอะเมทิสเอามาดินไม่ค่อยดูดซับนะคะคราวนี้ใช้ปึ๊บปรูดเลยค่ะลงน้ำเราต้องมากันใหม่เรื่องประเด็นน้ำค่ะอาจารย์ไม่ใช่ประเด็นผ่านะคะประเด็นคือทำยังไงคะที่สิ่งตรงนี้ที่จะกระตุ้นในงานภาครัฐแล้วในแง่ของผักทั้งหมดเราแชร์กัน59ล้านกิโลกรัมกับ44ล้านกิโลกรัมใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เสียงผู้บริโภคนะคะจะขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันต้องการผักปลอดภัยต้องการเกษตรปลอดภัยในเมื่อตอนนี้มติของอาหารปลอดภัยเนี่ยอยู่ในสิ่งที่รัฐบาลกำลังรณรงค์แล้วในแง่ของบ้านเราเองนะคะมีเกษตรรายย่อยนะคะที่ทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์เยอะนะคะเยอะมากถ้าเสียงของผู้บริโภคดังพอนะคะแล้วบอกว่าฉันอยากได้อาหารปลอดภัยนะคะสิ่งนี้จะทำให้เกิดดีมานด์เกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะไปกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยค่ะเขาต้องบอกว่าฉันจะทำเกษตรอินทรีย์ทำน้ำตาลได้ใช่ไหมคะทำยังไงให้เราเป็นประเทศไทยที่บอกว่าฉันจะจำหน่ายเกษตรทำอินทรีย์ที่ปลอดภัยเท่านั้นแล้วถ้าตรงนั้นนะคะเสียงผู้บริโภคส่งเสียงมากพอเกษตรกรส่วนที่เขารับตรงนี้มีอยู่แล้วหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปช่วยทีนี้คำถามก็ตามกลับมาที่บอกว่าเราจะเอาอะไรไปทดแทนนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องสารทดแทนแล้วนะคะเกษตรอินทรีย์เนี่ยหลายที่นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณโจนจันไรไปคุยมาเขาก็มีวิธีการนะคะว่าไม่ใช้เลยสารเคมีสารอินทรีย์จริงๆลักษณะที่พืชนะคะที่เขามันจะมีพืชที่มีทั้งหญ้าแล้วก็เป็นหญ้าที่เขาสามารถตัดนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็ตัดการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยก็จะลดลงสุดท้ายกลายเป็นพืชคุมดินนะคะเขาอยากจะปลูกพืชอะไรก็ปลูกสิลักษณะเดียวกันนะคะคุณอำนาจนะคะคุณอำนาจจากวังน้ำเขียวเขาก็ไม่ได้ใช้สารที่มีเหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงปลูกพืชได้บอกเอาอ้อยพันอ้อยนะคะที่ใช้สารเคมีน้อยมากนะคะก็มีการพัฒนามาแล้วถูกไหมคะอีกหน่อยลักษณะของอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะที่ต้องเข้ามากระตุ้นเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้สิ่งนี้มันโปรโมทเผยแพร่แต่ที่สุดแล้วถามในเชิงว่าหน้าที่ของใครไอ้การที่บ้านเราเป็นอย่างนี้เนี่ยใครบางหน่วยงานหรือเปล่าคะที่ไม่ทำหน้าที่ในเมื่อเรามีวิธีการหมดแล้วอะแต่ไม่มีการโฆษณาไม่มีการบอกไม่มีการโปรโมทให้ความรู้เลยอาจารย์จริงๆนะเนี่ยเรื่องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะว่าทำไมกรรมการวัตถุอันตรายนะที่บอกว่าน่าหลับคือหลับหรือเปล่าไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะครับเพราะว่ามีสมุดปกขาวซึ่งทางนักวิชาการและองค์กรต่างๆยื่นให้ก่อนที่จะมีการประชุมที่หนึ่งอันที่สองก็ยื่นให้ถึงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดคำถามคำตอบทุกอันนะครับที่ท่านสัพพันธ์สิทธิ์นะได้ถามมามีทุกอันเรียบร้อยทุกก่อน2010เยอะเลยผมก็รู้ก่อน2010ด้วยซ้ำขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเรื่องการไม่ใช้สารทดแทนไม่ชัดนะคะจริงๆหน้าที่นี้น่าจะเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรนะคะเพราะว่าดิฉันเอางานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร2ชิ้นมานะคะก็น่าจะเป็นคนที่ใช้สันหลังขึ้นไปนะคะก็เขาพบว่าการใช้จอบหมุนในไร่อ้อยเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยพบว่าการใช้จอบหมุนในไร่อ้อยเนี่ยต้นทุนต่ำที่สุดในการจำกัดหญ้านะคะแล้วก็งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ที่โคราชกับสุพรรณบุรีเนี่ยยืนยันงานวิจัยชิ้นนี้เช่นกันว่าการใช้จอบหมุนเนี่ยดีกว่าผลผลิตดีกว่าการใช้สารเคมีแล้วก็มีงานของกรมวิชาการเกษตรอีกนะคะในการวิจัยการจำกัดศัตรูพืชกำจัดศัตรูพืชมันสับปะหลัง7จังหวัดเนี่ยก็พบว่าการใช้สารเคมีกำจัดพืชผสม2ลิตรเนี่ยได้2สูตรเนี่ยได้ผลดีกว่าพาราคอร์ดในทุกพื้นที่แล้วก็เมื่อดูราคาแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตอนซื้อเนี่ยจะแพงกว่าแต่ว่าผลการจัดการเนี่ยมันประสิทธิผลมากกว่านะคะแล้วในตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะทุกคนกลับไปก็จะไม่ยอมกินอะไรนะคะเอาอย่างนี้ละกันมีหลักการง่ายๆนะคะคือ
พยายามใฝ่หานะคะหาพยายามหน่อยนะคะผู้บริโภคสมัยนี้เนี่ยต้องตื่นตัวนิดนึงนะคะพยายามหาชุมนุมเกษตรอินทรีย์ต่างๆในกรุงเทพเนี่ยที่เขาพอมาก็เช่นตลาดสีเขียวหลายๆที่นะคะลองไปตามดูตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการจัดตลาดสีเขียวต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มมีการจัดส่งผักด้วยนะคะถ้าเรารับแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยลองกินผักพื้นบ้านบ้างไหมคะหรือว่าถ้าเรายังต้องกินผักตลาดพยายามอย่ากินซ้ำกันบ่อยๆเพราะว่ามันใช้สารเคมีตัวเดียวเราก็ใช้สารเคมีหลายๆตัวนะคะมันก็จะได้กระจายกันไปอันนี้เป็นการแนะนำคือเพราะมันไม่มีหนทางจริงๆนะคะแล้วก็เห็นว่าผู้บริโภคที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตื่นตัวมากนะคะครั้งหนึ่งเราเคยมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ทำให้สมุนไพรเนี่ย13ตัวเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่1 นะคะแต่ไม่ยอมแบนวัตถุอันตรายที่มันอันตรายจริงๆนะคะลองจับตาดูนะคะอีกไม่นานนี้เนี่ย เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็กดดันมานะคะเขาจะขอให้เอาเราเนี่ยนำเข้าหมูที่เลี้ยงโดยสารเล่งเนื้อแดงและโซปามีนนะคะซึ่งท่านอาจารย์ธีรวัฒน์พูดเนี่ยนี่ยาวนะคะแต่ว่าไอสารตัวนี้เนี่ยเราแบนไม่ให้ใช้ไม่ให้มีตกค้างนะคะแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลยอมให้เนื้อหมูของสหรัฐอเมริกาเข้ามาที่เขาเลี้ยงด้วยเลสโตปามีนอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะต้องขอบคุณวิทยากร2ท่านก่อนนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เสนาสุภานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์รัตน์ขจิตวิทยานุกูลจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสารคดีดีๆนะคะได้จาก Documentary Club นะคะเป็นเพจนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาข้อมูลต่างๆนะคะทางไทยแทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรแล้วก็ทางมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยก็ติดตามได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ